สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีการทำ Stylized Texturing นะครับด้วยโปรแกรม Substance Painter กันนะครับก็การทำ Stylized Texturing เนี่ยจะต่างกับการทำ Texture นะครับแบบ Realistic พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับก็คือมันจะไม่มีเรื่องของความ Realistic เข้ามาเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่นักนะครับคือความสมจริงจะน้อยลงนะครับแต่จะไปเน้นที่สีสันนะครับแล้วก็สไตล์ของการเพ้นท์มากกว่านะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูว่าในโปรแกรม Substance Painter เนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยนะครับในการทำตรงนี้ได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าครับในการทำงานกับ Substance เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจำเป็นจะต้องมีโมเดลที่ถูกหยิบมาใช้นะครับอันนี้ผมอาจจะขอย่อขนาดเพียวเล็กลงนิดนึงอันนี้ก่อนมันอาจจะต้องมีโมเดลที่ถูกหยิบมาใช้นะครับทีนี้โมเดลที่เราจะเข้ามาเนี่ยผมก็จะเอาเข้ามาก่อนตัวนี้นะครับก็import โมเดลเข้ามานะครับ จะ new scene ก็ได้กด new นะครับเดี๋ยวผมขอขยายหน้าจอไปนึงมันขยับไปโดนไปที่ file new นะครับแล้วก็ขอขยับตัว view rep ไปนี่ก่อนตอนนี้ใน new project เนี่ยนะครับก็อันนี้เลือกเทมเพลตได้เลยนะครับอย่างอันนี้ผมไม่ได้เอาไปใช้อะไรมากผมก็จะใช้เป็น PBR นะครับ Metallic Roughness Alpha Blend นะครับในลักษณะนี้นะครับทีนี้ Document Resolution ก็ผมก็จะเลือกเป็น 4K นะครับจะเป็น 2K ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น 4K ก็ได้นะครับimport setting import camera ไหมหรือว่าอันเนี้ยนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับฟังก์ชันใหม่ในส่วนของตัว Substance Painter ถ้าใครเคยใช้ก่อนหน้านี้มันจะไม่มีฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้คือ Auto Unwrap เนี่ยคือฟังก์ชัน Auto UV นะครับคือถ้าคุณมีโมเดลที่ยังไม่ได้ UV แล้วโมเดลมันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ละเอียดซับซ้อนมากขนาดนั้นเนี่ยนะครับคุณสามารถโยนเข้ามาใน Substance แล้วก็ให้ Substance เนี่ยมัน Auto UV ให้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้อย่างตัวที่ผมเตรียมมาเนี่ยผมกาง UV ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคืออันนี้ผมโหลดโมเดลมาจากเว็บฟรีที่ดีนะครับก็ผมอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้ Unwrap ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครมีโมเดลที่ทำมาแล้วยังไม่ได้กาง UV นะครับก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะครับไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ทำงานได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับทีนี้ ผมก็จะเอาโมเดล select ตัวไฟล์นะครับอันนี้ผมก็จะมีโมเดลของผมอยู่นะครับเป็นโมเดล2ตัวนี้นะครับชื่อว่า pistol นะครับก็คือเป็นปืนนะครับผมจะโหลดโมเดลตัวที่เป็น low poly เข้ามาก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็กดโอเคนะครับ Substance ก็จะเอาโมเดลตัวนี้มาให้ผมซึ่งถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โมเดลของผมเนี่ยมันจะมี UV กลางไปเรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวโมเดลของผมนะครับแบบนี้นะครับก็ดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลปืนนะครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนมากนักนี่ผมก็จะลากตัวเทเลฟมาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เอาโมเดลเข้ามาได้เรียบร้อยเนี่ยอย่างแรกนะครับถ้าเราไปดูผมอาจจะขอขยายหน้าจอเทเลฟระยะหนึ่งเอามาให้ดูกันก่อนว่าจริงแล้วถ้าเราพูดถึงคำว่า stylized texturing เนี่ยเรานึกถึงอะไรกันบ้างในความเป็นจริงนะครับแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึง stylized texturing เนี่ยนะครับผมก็จะนึกถึงการทำ texture ที่1คือไม่ได้มีความเรียลลิสติกขนาดนั้นนะครับไม่ได้มีความเรียลลิสติกมากจนดูเหมือนของจริงหรืออะไรแบบนั้นนะครับมันอาจจะมีความเป็นจริงอยู่แต่ว่ามันอาจจะมีความเป็นสไตล์ไลท์ก็คือมีความแบบดูเป็นสไตล์นิดนึงดูไม่สมจริงมากเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ผมก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยเงาแสงทุกอย่างเนี่ยมันไม่เรียลลิสติกเลยนะครับพวกเนี้ยจะไม่เรียลลิสติกทั้งหมดเลยจะดูเป็นเหมือนสไตล์สีจัดๆอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าสีมันอาจจะไม่จัดก็ได้นะแต่ว่าถ้า
าเราดูเนี่ยมันก็จะดูไม่เรียลลิสติกมันจะดูเหมือนภาพวาดมันดูเออแบบนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เช่นกันนะครับอย่างนี้เขาก็ทำเป็นบล็อกให้ดูนะครับให้เห็นง่ายๆก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เราพอจะเก็ตแล้วว่าตัวถ้าบอกเราพูดคำว่าสไตล์ไลท์เทสเจอริงแน่นอนมันคือการทำเทสเจอร์แบบไม่เรียลลิสติกนะครับทีนี้คำว่าไม่เรียลลิสติกมันไม่เรียลลิสติกขนาดไหนคือบางคนบอกว่าสไตล์ไลท์ที่ในมุมมองที่แต่ละคนคิดเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนจะมองว่าสไตล์ไลท์ของผมเนี่ยมันอาจจะแบบดูสไตล์ไลท์จนมันไม่มีความจริงเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นสีธรรมดาเลยก็ได้มันอาจจะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้เป็นแบบสีสไตล์ไลท์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นสไตล์ไลท์ที่ยังมีความเรียลลิสติกอยู่บ้างนะครับเป็นมีความเรียลลิสติกให้รู้ว่ามันมีความเป็นอะไรมันมีความเป็นความสมจริงอยู่บ้างเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของแมทเทเรียลต่างๆอยู่นะครับอย่างพวกเนี้ยนะครับพวกที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็อันนี้จะเป็นกึ่งสไตล์ไลท์มากกว่านะครับถ้าสไตล์ไลท์จัดๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ฟิลพวกนี้แหละนะครับที่แบบไม่แคร์กับเรื่องของความสมจริงอะไรทั้งสิ้นเลยก็เป็นแค่สีเฉยๆนะครับเราอาจจะเจอพวกเนี้ยในเกมละกันนะครับในเกมที่ดูสไตล์ไลท์เยอะๆมากๆอย่างเกมของอย่างบริษัทอย่างพวกบริษัทนะครับอย่างพวกOverwatch หรืออะไรพวกนั้นนะครับ Overwatch หรือว่าจริงๆ World of Warcraft ก็ใช่นะครับWarcraft ก็ใช่อะไรแบบนั้นจริง StarCraft ก็ใช่เหมือนกัน Diablo ยังมีความเรียลลิสติกอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยนะครับอันนี้จากของบริษัทเหมือนกันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพคอนเซปต์อาร์ตเขาคือมันเป็นมาตั้งแต่คอนเซปต์เล็กคอนเซปต์ของงานเขาเนี่ยเขาไม่ได้ดูเป็นเรียลลิสติกขนาดนั้นนะครับเวลาทำเท็กเจอร์มามันก็เลยไม่ได้ดูเรียลลิสติกมากนะครับอันนี้น่าจะพอเห็นภาพเรื่องของคำว่าสไตล์ไลท์บ้างเล็กน้อยนะครับก็น่าจะพอเข้าใจละทีนี้เราลองมาดูว่าคาแรคเตอร์หรือคาแรคเตอริสติกของความเป็นสไตล์ไลท์เนี่ยที่เราเห็นจากเนี่ยภาพพวกเนี้ยที่ผมเตรียมมาทั้งหมดเนี่ยเรามองออกมากันยังไงว่าอันนี้คือสไตล์ไลท์อันนี้คือไม่สไตล์ไลท์นะครับอย่างแรกที่ผมรู้สึกเลยคือสไตล์ไลท์เนี่ยสีมันจะเกินจริงนะครับสีมันจะเกินจริงไปไกลมากนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างตัวอาวุธเนี่ยนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับที่เป็นดาบเป็นอะไรเนี่ยสีมันก็จะดูโอเวอร์มากกว่าของจริงพอสมควรสีมันจะสดใสมันจะดูมีชีวิตชีวาถ้าเป็นสังเกตมันไวบรานต์มากคือแบบมันดูแบบสว่างมันดูสดใสมันดูมีคือมันไม่จืดชืดละกันนะครับถ้าเราไปดูพวกที่เป็นลิปสติกเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันอาจจะดูจืดๆเลยก็ได้นะครับคือถ้าบางคนสไตล์ไลท์ของบางคนอยากให้มันดูลิปสติกบ้างเล็กน้อยเนี่ยมันอาจจะดูจืดหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่สองที่ผมมักจะเห็นเยอะมากๆเลยเนี่ยถ้าเราดูภาพนี้ก็ได้นะครับเราดูภาพนี้เราจะเห็นว่าไอ้พวกตามขอบตามเส้นตามมุมของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นยังไงครับมันค่อนข้างที่จะดูเป็นลักษณะเหมือนขอบมันชัดมากเลยมากกว่าปกติจริงๆคือเนี่ยถ้าเราดูอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยคือในความเป็นจริงมันไม่ขึ้นอย่างงี้หรอกใช่ไหมมันจะไม่ขึ้นอย่างงี้หรอกมันคงไม่ขึ้นมาแบบโอ้โหเป็นเส้นขนาดนี้นะครับแต่พอเป็นงานพวกสไตล์อะไรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาพยายามจะทำให้ขัดให้พวกเขาเรียกพวกขอบพวกมุมเนี่ยมันเด่นมันชัดขึ้นรวมไปถึงพวกร่องต่างๆเนี่ยเขาก็ทำให้มันชัดขึ้นด้วยซึ่งในงานเรียลลิสติกบางทีมันอาจจะไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับมันอาจจะมองไม่เห็นชัดขนาดนี้ก็ได้นะครับอย่างเนี้ยมันก็ทั้งเป็นสไตล์ที่ดูมีแมทเทเรียลอยู่ก็เราก็จะเห็นขอบเนี่ยขอบบางทีเขาก็จะเพ้นท์เลยด้วยซ้ำเขาก็จะเพ้นท์ขอบขึ้นมาเองเพื่อให้ขอบมันเด่นขึ้นมานะครับหรือกระทั่งอันเนี้ยเป็นภาพคอนเซ็ปต์สเก็ตเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเขาพยายามหนึ่งคือเขาพยายามเน้นพวกขอบที่มันโดนแสงเนี่ยให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อให้มันหลุดออกมาจากตัวฉากแม้กระทั่งว่าอันนี้จะดูมีความเรียลลิสติกอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตามขอบตามอะไรพวกนี้ขอบเขาเด่นมากนะครับเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่สองอย่างที่บอกคือนอกจากขอบแล้วก็พวกเงาต่างๆเนี่ยนะครับมันมีในตัวของมันเองเลยนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าอันนี้เขาก็จะบอกว่ามันเบรกไลท์มันเรียบร้อยแล้วคือมันเบรกทั้งแสงนะครับคือเอาแสงเนี่ยแปะไว้บนเท็กเจอร์เลยคือถ้าเป็นงานเรียลลิสติกเนี่ยเราเท็กเจอร์ที่เราทำส่วนมากเนี่ยในงานเรียลลิสติกเรามักจะไม่มีแสงไม่มีเงานึกออกไหมฮะเราจะไม่มีแสงไม่มีเงาอยู่เพราะว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนไปตามสภาพของแสงจริงๆนะตรงนั้นนะครับแต่ว่างานแบบสไตล์ไลท์เนี่ย
เขามักจะใส่แสงใส่เงามาตั้งแต่บนเท็กซ์เจอร์เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเราใช้ตัว Suspensometer เนี่ยมันก็สามารถจำลองพวกนี้ได้นะครับรวมไปถึงเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับอย่างพวกเนี้ยเขาก็จะเพ้นท์เองเพ้นท์เท็กซ์เจอร์เองด้วยบางส่วนแล้วก็จะมีการใส่ลักษณะของฝีแปรงลงไปบ้างนะครับคืออันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางงานเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นฝีแปรงเลยก็ได้นะครับมันอาจจะไม่มีลักษณะฝีแปรงมากแต่ถ้าแบบงานที่ดูสไตล์ไลน์มากๆเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีลักษณะของความเป็นฝีแปรงเหมือนเพ้นท์เอาเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็อย่างที่บอกก็คือพวกขอบพวกมุมเนี่ยจะค่อนข้างชัดดีเทลจะไม่ดูเรียลลิสติกนะครับจะเหมือนเพนติ้งเอาซะเกือบหมดนะครับแม้กระทั่งอันนี้ที่ดูผมว่ามันก็ดูแอบดูมีความแบบเรียลลิสติกอยู่เล็กๆน้อยๆมันก็ยังเนี่ยเขาพยายามเน้นขอบเน้นมุมอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกร่องรอยต่างๆเนี่ยให้ขึ้นมาได้เห็นชัดมากนะครับพยายามจะเน้นเรื่องไฮไลท์แล้วก็ในส่วนของชาร์โดเนี่ยให้ดูเหมือนพวกภาพเพ้นท์นะครับอย่างนี้ก็จะพยายามคงสีดูแบบเรียลลิสติกแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยพวกขอบพวกมุมเขาก็จะเก็บให้ค่อนข้างชัดแล้วก็เหมือนกับว่าเขาถ้าเราดูเนี่ยเขาจะพยายามใช้คำว่าเบรกไลท์เนี่ยนะครับคือพยายามใส่แสงลงไปที่เท็กซ์เจอร์เลยโดยตรงนะครับอย่างที่เรามักจะทำกันบ่อยๆถ้าเราทำงานกับแต่ละเท็กซ์เจอร์เนี่ยคือเรามักจะให้มันมีการไล่กราเดียนของเงานะครับจากด้านบนเนี่ยให้เหมือนโดนแสงจากด้านบนอยู่ตลอดเวลาถ้าไปดูงานของวิสาดเนี่ยนะครับ เราถ้าไปดูงานของวิสาดเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเห็นเลยว่างานของเขาเนี่ยสไตล์แบบวิสาดเนี่ยเขาจะพยายามให้แสงมันโอเวอร์ท็อปลงมาจากด้านบนตลอดเวลาอาจจะเพราะส่วนหนึ่งเวลามันไปใช้ในเกมเนี่ยเกมมันเห็นมุมมองจากด้านบนเยอะนะครับเขาก็เลยให้แสงมันเหมือนลงจากด้านบนตลอดเวลานะครับเราก็จะเห็นแสงเนี่ยออกมาจากทางแบบด้านบนตลอดเวลาแล้วก็ให้เป็นเงาอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะจำลองขึ้นมาได้นะครับหลักๆเลยนะครับที่ผมเห็นนะฮะหนึ่งคือสีที่มันจะโอเวอร์เกินจริงมากแล้วก็พวกตามขอบตามมุมต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมาเยอะมากกว่าปกตินะครับแล้วก็สองคือมันอาจจะมีการไล่น้ำหนักนะครับไล่กราเดียนเนี่ยของภาพของสีเนี่ยนะครับให้มันมีน้ำหนักไล่ขึ้นมาแล้วก็ที่จะเห็นคือเงาครับเงาเขาก็จะพยายามเบรกแสงกับเงาเนี่ยลงไปที่ตัวเท็กซ์เจอร์เลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นอย่างภาพนี้จะค่อนข้างชัดหน่อยนะครับก็เราก็จะเห็นเขาเบรกพยายามเบรกแสงกับเงาเนี่ยลงไปเลยนะครับแล้วก็พยายามเก็บขอบเก็บมุมให้เด่นชัดค่อนข้างมากกว่าปกตินะครับอันนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพลักษณะของงานสไตล์ไลท์มาบ้างแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวลองไปดูกันดีว่าถ้าผมมีตัวโมเดลเนี้ยตัวเนี้ยนะครับโมเดลที่เป็นปืนเนี่ยตัวเนี้ยผมจะสามารถใช้ Suspend ช่วยในการที่จะทำ Stylize Texture โดยที่ผมอาจจะเพ้นท์น้อยลงคือเพ้นท์ไม่ต้องเยอะแต่ว่าเราใช้พวกเทคนิคต่างๆที่อยู่ในพวก Generator พวก Layer พวก Filter ต่างๆเนี่ยใน Suspend Mentor ช่วยดึงรายละเอียดดีเทลตรงนี้กลับมาได้ยังไงบ้างนะครับก็ในส่วนของในส่วนของ Substance เนี่ยผมอาจจะปิดตรง Texture Set List ตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็แสงเนี่ยโดยสำหรับเวลาทำงานกับแสงของตัว Substance นะครับผมมักจะชอบที่จะปรับตัว Lighting เขานิดหนึ่งนะครับปรับ Lighting Environment เขาหน่อย Environment Map เนี่ยตอนนี้มันจะเป็น Panorama อยู่นะครับเป็นทั่วไปนะครับผมจะชอบเลือกเป็นพวกที่เป็น Studio Light มากกว่านะครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างคือแสงมันจะเขาเรียกมันจะดูแบบไม่ดูมีสีใดสีหนึ่งเข้ามามันเป็นขาวดำเฉยๆนะครับก็จะเลือกสตูดิโอสักอันหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าอยากได้อาจจะสตูดิโอ2สตูดิโอ3ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ได้นะครับคือเราก็จะเห็นว่าเวลาภาพที่เราเห็นตรงเนี้ยนะครับแสงที่มันได้เนี่ยมันจะดูไม่มีการอมสีเข้ามาแล้วนะครับทีนี้วิธีการขยับแสงนะครับในตัว Suspend Painter อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากกด Shift ค้างไว้นะครับแล้วก็ Shift กด Shift แล้วก็เมาส์ขวานะครับขยับอันนี้จะเป็นการขยับ
rotate ของแสงเงานะครับในลักษณะแบบนะครับนะครับก็จะเป็นการขยับ rotate ของแสงกับเงาได้นะครับเพราะบางทีแล้วบางช็อตเราอาจจะต้องการดูแสงที่มันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อให้มันเห็นภาพได้ง่ายสุดอันนี้ผมทำงานในลักษณะ2หน้าจอหน้าจอด้านแรกเนี่ยนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นหน้าจอของ 3D แล้วหน้าจอด้านขวาจะเป็นหน้าจอของ 2D นะครับอันดับต่อมานะครับผมปิด Python Console ไปก่อนนะครับผมจะทำงานกับตัวเลเยอร์เยอะหน่อยนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับผมจะทำการอันนี้ผมอาจจะปิดตัวอันนี้ไปก่อนก็ได้ Set Mode Away on Top ออกไปก่อนนะครับทีนี้อย่างแรกคือผมอาจจะลองเซตสีก่อนนะครับผมอาจจะลองเซตสีดูก่อนว่าสีที่ผมต้องการเนี่ยให้กับวัตถุของผมเนี่ยมันเป็นสีแบบไหนอย่างเช่นผมอาจจะต้องการให้วัตถุด้ามปืนมันเป็นไม้หรือว่าตัวเขาเรียกตัวที่เป็นโลหะมันเป็นโลหะจริงๆหรือว่าตัวอันนี้น่าจะเป็นผ้านะครับผมก็อาจจะทำการขยับนะครับพวกตรงนี้ดูนะครับก็ลองใส่สีลงไปนะครับคือถ้าเราดูงานที่เป็นพวกเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะเน้นสีเป็นหลักก่อนนะครับคืออย่างแรกคือเราจะขึ้นสีมาก่อนครับขึ้นสีมาให้ได้ก่อนคือถ้าเราขึ้นสีมาได้ปุ๊บเนี่ยนะครับขึ้นสีกำหนดสีมาได้ที่เหลือมันเป็นการเติมรายละเอียดลงไปมากกว่านะครับนั้นอย่างแรกสุดเลยนะครับผมก็จะทำการสร้างตัวฟิลเลเยอร์ขึ้นมานะครับผมสร้างฟิลเลเยอร์ขึ้นมาปุ๊บนะครับผมสร้างฟิลเลเยอร์ขึ้นมาตอนนี้ฟิลเลเยอร์ของผมเนี่ยนะครับถ้าไปดูใน property เนี่ยขึ้นมานิดหนึ่งแล้วกันใน property ตรงนี้นะครับเวลาผมทำงานกับพวกงานที่เป็น stylized texture เนี่ยผมมักจะไม่คิดคำนวณในเรื่องของพวก height หรืออะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่า อันนี้เราลองเดี๋ยวเราลองมาเติมดีเทลกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยตัวโมเดลของผมตัวเนี้ยนะครับตัวโมเดลของผมตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเรียกไงถ้าเราลองดูดีเนี่ยมันยังเหมือนดีเทลมันยังไม่มีนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำการเติมดีเทลนะครับโดยการเบคแมปขึ้นมาก่อนนะครับก็อันนี้ผมจะมีตัวไฮโพลีอยู่นะครับแต่ว่าตัวไฮโพลีกอนของผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวไฮโพลีกอนที่เขาเรียกไงไม่ได้เป็นตัวไฮโพลีกอนที่ดูค่อนข้างแบบมีดีเทลเยอะขนาดนั้นผมแค่สมูทมันเฉยๆนะครับวิธีการคือผมจะทำการเบคปิดอันนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเบคปิดตาตัวหรือว่าลบตัวฟิลเลเยอร์ไปก่อนแล้วก็ผมจะทำการเบคตัวเท็กซ์เจอร์นะครับซึ่งไอ้นั้นวิธีการเบคเนี่ยให้เราเข้ามาที่หน้าจอของเท็กซ์เจอร์เซตติ้งตัวนี้นะครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีเบคเมชแมปตรงนี้อยู่นะครับในเบคเมชแมปตัวนี้นะครับก็กดคลิกมันทีหนึ่งนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างของเบคกิ้งขึ้นมาในหน้าต่างของเบคกิ้งตัวนี้นะครับเราสามารถกำหนดไซส์ได้ว่าเราอยากจะให้ไซส์มันเบรกมาที่ไหล่หัวจะเลือก4096ซึ่งเป็นขนาดไซส์เดียวกับด็อกคิวเมนต์ที่ผมทำงานอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีให้เลือกครับคือถ้าคุณทำงานกับตัวโลโพลีอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่มีตัวไฮโพลีเลยเนี่ยก็สามารถติ๊กตรงนี้เพื่อ use low poly mesh as high poly mesh ได้ก็คือใช้ตัวโลเป็นตัวไฮเลยแต่ว่าในตัวนี้ผมมีตัวไฮอยู่ซึ่งตัวไฮเนี้ยก็คือตัวโลของผมเนี่ยแหละแต่ผมเอาไปสมูทในมายาเรียบร้อยแล้วก็คือแค่ใส่คำสั่งสมูทมาเฉยๆนะครับเพื่อให้บางอย่างมันดูสมูทขึ้นเวลาเพจมันก็จะมองง่ายๆขึ้นนะครับผมก็จะทำการเลือกตัวโมเดลตัวหายเข้ามานะครับปุ่มเลือกตรงนี้นะครับปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับเลือก high definition mesh แล้วก็เลือกตัวอันนี้ผมมี pistol under edge ก็คือตัว high poly ของผมนะครับกดตัวเลือก high poly ตรงนี้กด open มาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะถูกเซตไว้หมดแล้วนะครับแบบนี้ซึ่งคุณจะใช้อย่าง Workspace เนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับ ID จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ซึ่ง ID เนี้ยผมไม่มีนะครับผมอาจจะไม่เอา ID ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับของผมอันนี้ผมจะใส่ค่าเบสิกทุกอย่างตามนี้เลยนะครับตามที่เขาปรับไว้ให้นะครับยกเว้นแต่ว่าเอาพูดไซส์เนี่ยผมปรับเป็น 4K แค่นั้นเองแล้วผมก็จะเลือก Bake Select Texture นะครับเพื่อให้มันทำการ Bake Texture Map ตรงนี้ออกมาให้ผมนะครับมันก็จะใช้เวลาสักครู่นึงในการ Bake Map ออกมานะครับอ
โอเคทีนี้นะครับเราก็เบรกเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมเบรกเสร็จแล้วซึ่งเราสามารถเอาเมาส์ไปโฮเวอร์ดูได้นะครับว่าไอตัวแมปที่เบรกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะมีแมปหมดละเรียบร้อยนะครับซึ่งแมปตัวนี้มันจะถูกเวลาสร้างเสร็จเนี่ยมันก็จะถูกโยนไปอยู่ในตรง texture ตรงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนตรงเชลฟ์ด้านล่างที่เป็น texture เนี่ยมันจะมีแมปที่เราเบรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พอคุณเบรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนออกมานะครับที่ผมมักจะชอบทำคือผมมักจะเริ่มจากการเติมดีเทลลงไปด้วยพวก high map หรือ normal map ก่อนนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาต้องบอกก่อนว่าคือถ้าเราดูภาพอย่างตัวเนี้ยพวกเนี้ยที่ดีเทลมันขึ้นได้ดีขนาดเนี้ยส่วนนึงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าดีเทลมันขึ้นได้ดีขนาดเนี้ยส่วนนึงเนี่ยมันมาจากการปั้นโมเดลนะครับในการทำพวกเนี่ยพวกดีเทลอย่างพวกขอบแตกตัวอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าแบบเนี่ยดีเทลต่างๆที่มันที่ของถ้าเราดูงานของคนอื่นแล้วเขาแบบดีเทลเขาขึ้นเยอะๆเนี่ยคือพวกนี้เขาเป็นดีเทลที่เกิดจากการปั้นช่วยมาในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยอันนี้เราพูดถึงเรื่องของซัสแตนอย่างเดียวในการทำเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการไปเปิดซีบัตแล้วก็นั่งกราวดีเทลเลยขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็จะใช้ฟังก์ชันที่ซัสแตนเนี่ยมีในการทำพวก ในการทำพวกดีเทลพวกนี้โดยใช้ไฮแมปกับโนแมปมากกว่านะครับก็อย่างแรกนะครับผมก็จะสร้างตัวฟิลเลเยอร์ขึ้นมานะครับฟิลเลเยอร์ตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะครับอันนี้คือปุ่มฟิลเลเยอร์นะครับก็กดฟิลเลเยอร์ปิ๊กฟิลเลเยอร์ขึ้นมาทีหนึ่งมันจะทำการสร้างตัวเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้ในเลเยอร์ของผมเนี่ยทีนี้ในฟิลเลเยอร์ของผมเนี่ยนะครับถ้าเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะมีตรงถ้าเราเลือกคลิกตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วเราเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะมีตรง material ตรงนี้นะครับมันจะมีบอกว่าเราทำงานอยู่ใน channel อะไรนะครับทำงานอยู่ใน channel อะไรมี color มี high มี rough มี metal มี normal มี opacity มี emission ซึ่งเราสามารถคลิกดูได้อย่างเงี้ยนะครับกด B ไล่ดูก็ได้ว่าไอ้แต่ละ channel ของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมทำงานเนี่ยใน single channel พวกเนี้ยพวก roughness พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมไม่ต้องการทำงานกับอะไรเลยผมต้องการทำงานกับอันนี้ผมเลือกเป็น material นะผมต้องการทำงานกับ height อย่างเดียวเลยเพราะว่าผมมองว่าอันนี้ผมอยากจะทำงานกับ height อย่างเดียวนะครับผมก็เลือกที่ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับผมเลือกเป็น height อย่างเดียวดังนั้นอะไรก็ตามที่ผมเพ้นท์ลงไปตรงเนี้ยนะครับใน channel ตรงเนี้ยนะครับมันจะไปปรากฏอยู่ที่ค่าของ height ตัวเดียวนะครับผมก็วิธีการเพลย์คือถ้าเราเพลย์ตรงนี้มันจะเพลย์ไม่ได้เพราะว่าโหมดตรงนี้มันอยู่ในเบสคัลเลอร์โหมดอยู่นะครับผมก็เลือกมาที่ไฮตรงนี้นะครับ เลือกมาที่ไฮเนี่ยตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ยังเพลย์ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันเป็นแค่ฟิลเลเยอร์นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือว่าอันนี้ผมอาจจะลองปรับจากสีดำเนี่ยนะครับหรือว่าจะใช้สีดำก็ได้อันนี้เรามาปรับสีทีหลังผมจะทำการ create นะครับที่ขวาครับที่ขวาตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็แอดเพนลงไปนะครับผมจะแอดเพนลงไปทำไมถึงต้องแอดเพนลงไปเพื่อให้เราสามารถที่จะเพนตรงนี้ลงไปได้นะครับเพื่อให้เราสามารถเพนตรงนี้ลงไปได้ตามที่เราแบบอยากจะได้เลยนะครับสมมติว่าตอนนี้นะครับตอนที่แอดเพนไปเนี่ยอันนี้ผมก็เหมือนเดิมผมเลือกเป็นไฮอย่างเดียวนะครับถ้าสมมติผมเพนลงไปอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมเลือกเป็นไฮนะครับแล้วผมปรับสีคือถ้ามันไปทางสีขาวมันจะนูนขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันจะนูนขึ้นไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับมันจะนูนขึ้นมาอย่างงี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีถ้าสมมุติว่าถ้าตรงฟิลคัลเลอร์เนี้ยนะครับของเราเนี่ยคุณปรับมันเป็นสีไม่รู้สีอะไรใส่สีสมมุติว่าใส่สีอะไรดีจะขึ้นมาไปทางนี้ถ้ามาทางด้านนี้เป็นลบหนึ่งอะครับมันจะเป็นการกดลงไปเห็นไหมฮะมันจะเป็นเหมือนการกดดีเทลลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้มันเป็นแบบไหนนะครับทีนี้อย่างแรกที่ผมจะทำเนี่ยผมจะดูก่อนนะครับผมจะดูจากเรฟเฟรนซ์ก่อนว่าในเรฟเฟรนซ์ของเขาเนี่ยนะครับเขามีดีเทลกันตรงไหนบ้างนะที่เห็นชัดๆก็คืออาจจะมีดีเทลพวกตามเขาเรียกไงตามเหมือนพวกตามขอบตามมุมอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเติมดีเทลลงไปง่ายๆอันนี้ผมอาจจะไม่ซีเรียสมากต้องใช้คำว่าไม่ซีเรียสมากนะครับผมก็จะลองเลือกบรัชดู
ะครับบัตรอะไรก็ได้ที่มันดูแบบเป็นอาร์ติสติกนิดนึงคือมันไม่ได้เป็นบัตรที่แบบดูเหมือนเขาเรียกไงไม่ได้เป็นบัตรที่ดูเป็นคมๆมากนักนะครับผมอาจจะเลือกเป็นช็อกก็ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าผมลองปรับตรงเนี้ยนะครับไอ้ตรงเพนเนี่ยแล้วไอ้ตรงไฮเนี่ยถ้าผมปรับเป็น1มันก็จะนูนขึ้นอย่างเงี้ยนะครับต้องดูว่าอันเนี้ยเราอยากได้บัตรแบบไหนอยากได้ให้บัตรมันมีดีเทลขึ้นมาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับตามความชอบของเราเลยนะครับแบบเนี้ยนะครับหรืออยากจะทำเป็นดอทให้มันมีดีเทลพวกรายละเอียดลงไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าใครอยากจะได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับหรือจะเป็นซอฟต์บัตรธรรมดาอันนี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบใช้ซอฟต์บัตรธรรมดาเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะชอบใช้เป็นพวกตัวนี้มากกว่าเป็นอาร์ติสติกเฮดอะไรเนี่ยนะครับแบบเนี้ยมันจะเหมือนเคลบัตในซีบัตนะครับนิดหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของตัวนี้เราสามารถปรับค่าพวกโฟลว์ต่างๆได้รวมไปถึงปรับขนาดไซส์ได้นะครับเช่นผมจะบอกว่าผมอยากให้ขอบตรงเนี้ยมันเป็นรอยลงไปแต่ผมอยากให้โฟลว์ของตัวถ้าเราใช้เมาส์ปากกาเนี่ยนะครับเวลาเราวาดเนี่ยถ้าโฟลว์มันเยอะนะครับถ้าโฟลว์มันเยอะเนี่ยสมมติว่าผมวาดลงไปถ้าโฟลว์มันปรับลงมาเนี่ยเยอะๆมากๆเนี่ยเราต้องกดมันถึงจะเห็นขึ้นมานะครับแต่ถ้าไม่กดเนี่ยมันไม่ขึ้นคือต้องแบบกดหนักๆมันถึงจะขึ้นมาในลักษณะนะครับแบบนี้เลยนะครับผมก็จะปรับโฟลว์ลงมาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ผมอาจจะปรับผมอยากให้มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นรอยบุ๋มรอยกดลงไปนะครับดังนั้นผมก็อาจจะปรับตรงค่าไฮตรงนี้นะครับจาก1เนี่ยมาเป็นจาก0เป็นลบ1นะครับซึ่งมันก็จะทำให้ตัวนี้มันถูกรายละเอียดมันดีเทลมันโดนกดลงไปนะครับก็จะลองปรับขนาดไซส์ลงมานิดนึงนะครับผมก็จะลองหมุนแล้วก็ลองหามุมอาจจะลองแบบเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นเหมือนรอยขูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มีอันนี้แล้วแต่อะไรนะฮะแล้วแต่ใครเลยว่าบางคนอาจจะชอบแบบเฮ้ยตรงเนี้ยผมอยากให้มันมีรอยแบบขูดลึกลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้อันนี้ผมก็จะใช้บัตรในการแตกนะครับแต่ต้องเข้าใจนะครับมันไม่ใช่4บัตรดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ขูดพวกตามดีเทลตามร่องตามอะไรเนี่ยได้ดีขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ก็ถ้ารู้สึกว่ามันแรงไปนะครับก็ปรับไฮลงมาหน่อยก็ได้นะครับผมมันอาจจะค่อนข้างแรงนิดอาจจะปรับพวกปรับสโตกปรับอะไรพวกนี้ลงมาได้นะครับผมจะใช้บัตรตัวนี้แหละแล้วผมค่อยๆแต่งรายละเอียดดีเทลลงไปนิดหนึ่งครับนี่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับก็ค่อยๆแต่งอันนี้ผมอยากจะดักอยากให้มันมีรอยเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มันดูแบบไม่ดิบเกินไปแล้วกันใช้คำว่าไม่ดิบคือมันจะได้มีดีเทลพวกอะไรอยู่บ้างนะครับไม่อยากให้มันดูเรียบโล้นเกินไปหน่อยนะครับมันน่าจะมีดีเทลของมันอยู่บ้างนะครับซึ่งถ้ารู้สึกว่าทำไปแล้วยังมันดูไม่พอใจหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราใช้พวกอีเลเซอร์พวกรอยยังลบเนี่ยตบกลับไปก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็จะลองเติมรายละเอียดดีเทลลงไปดูบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็ลองขยับพวกแสงเงาดูด้วยนะครับว่าเมื่อมันเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะเติมดีเทลลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับรวมไปถึงพวก
ตรงด้ามตรงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมว่าจะอยากให้มันมีดีเทลอะไรอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆก็เติมเข้าไปได้นะครับอันนี้เอาไปใช้กับอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นถ้ารู้สึกว่า มันน่าจะมีดีเทลเวลาไปทำพวกโมเดลเรียลสติกหรืออะไรแบบนี้อยากจะมีดีเทลก็เราก็สามารถใช้วิธีนี้เติมรายละเอียดลงไปได้แต่อาจจะไม่ใช้เป็นการเพสลงไปแบบผมนะครับอาจจะใช้เท็กเจอร์จริงๆโปรเจกต์ลงไปก็ได้ครับไอ้ตรงด้านเนี่ยผมไปใช้พวกฟิลเตอร์ก็ได้ครับอาจจะอยากสลักไว้ตรงด้ามปืนอะไรแบบนั้นนะครับก็ทำได้เหมือนกันหรือว่าเราอาจจะอยากมีพวกดีเทลพวกรอยขีดข่วนอะไรบางๆลงไปก็อันนี้ก็ทำได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบแหละนะครับจะอยากให้มันมีดีเทลลงไปเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ครับพวกนี้มันถ้าเรารู้สึกว่าเราทำเยอะไปเรามาลบได้นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสมากอันนี้ก็ลองเลือกบัตรเล่นดูได้นะครับโอเคคือบัตรมันมีเยอะมากนะครับดังนั้นอาจจะลองเล่นดูนะครับหนาไซส์ก็มีผลนะครับกับบัตรหรือเราอาจจะลองถ้ารู้สึกว่าอันเนี้ยเลเยอร์เนี้ยที่เพ้นลงไปเนี่ยโอเคแล้วก็อาจจะลองอันนี้เป็นชั้นเพ้นชั้นหนึ่งก็อาจจะลองสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเพ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้มาเปิดปิดได้ก็เดี๋ยวผมจะมาลบอีกทีนึงผมอาจจะลงรายละเอียดลงไปก่อนคร่าวๆอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมมาลบเก็บอีกทีนึงก็ได้พวกนี้มันดีเทลพวกนี้มันสามารถแก้มันสามารถเก็บมันสามารถทำอะไรได้อยู่นะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวเยอะไปเนี่ยดีเทลมันจะไอ้นี่คืออันนี้ที่ผมทำมาดูเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลบมันอีกทีนึงนะครับก็อันนี้ผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากผมลงไปเฉยๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปลบออกนะครับอันนี้ก็ลองทำดูได้นะครับว่าอยากได้ดีเทลประมาณไหนยังไงนะครับ สมมติว่าผมโอเคกับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อาจจะลบมันทิ้งหรือโดยใช้ถ้าเรากดเข้าไปดูในหน้าของตัวเนี้ยนะครับเราจะมาที่ตรงบัตรตรงเนี้ยนะครับแล้วผมอาจจะใช้พวกeraser ตรงนี้นะครับในการลบดีเทลของมันออกไปนะครับก็คือเลือก select ที่ในเพ้นที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเราก็อาจจะใช้ตัวเนี้ยนะครับค่อยๆลบดีเทลของมันออกไปนะครับซึ่งถ้าเนี่ยถ้าบางอันมันเยอะไปผมก็จะลบมันออกไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับ
ก็ปรับอันนี้ผมจะปรับเป็นซอฟต์บัตธรรมดานะครับลบอันนี้ผมก็ลบที่ไฮออกไปอย่างเดียวนะครับแล้วผมอาจจะปรับทุกโฟลว์ปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรับไซส์มันนิดนึงก็ได้นะครับแล้วผมอาจจะปรับโฟลว์มันเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับคือแค่ผมแค่ทำให้มันไม่รู้สึกว่ามันดูเด่นชัดเกินไปไอ้พวกรอยที่ทำลงไปเนี่ยถ้ารอยมันเด่นชัดมากเกินอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็จะไม่ค่อยเกลี่ยมันออกไปนิดนึงใช้ตัวพวก eraser เนี่ยช่วยเอานะครับเก็บขอบเก็บมุมหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เก็บนิดนึงผมไม่ได้เอาทุกรอยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมานั่งเก็บรายละเอียดของมันออกไปทีหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันดูแบบเยอะเกินหรืออะไรแบบนั้นเกินไปนะครับอย่างอันเนี้ยมันอาจจะดูเยอะไปผมก็เอาออกมันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเอาให้มันพอดีนะครับคือจริงๆแล้วก็ไม่มีแล้วก็จะบอกว่าทำให้มันพอดีเวลาใส่พวกดีเทลพวกเนี้ยเวลาเยอะไปเนี่ยเวลาเราไปขึ้นเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็แนะนำว่าให้ทำให้พอดีแล้วกันนะครับนี่ผมก็จะเป็นการเติมรายละเอียดลงไปนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะได้ดีเทลในส่วนที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยๆเป็นพวกไฮเป็นพวกอะไรเงี้ยลงไปบ้างแล้วนะครับก็ผมไม่ได้ลงรายละเอียดลงไปเยอะมากเพราะผมยังต้องการให้มันดีเทลมันไม่แน่นเกินไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มดีเทลในตอนที่ทำพวกสีอยู่แล้วนะครับนั้นอันนี้ผมเอาแค่พอประมาณนะครับโอเคทีนี้ในลำดับต่อมาเดี๋ยวเราจะลองเริ่มลงสีละนะครับเราลองเริ่มลงสีกันดูเดี๋ยวผมไปที่โหมดของเลเยอร์ตรงนี้นะครับโหมดของเลเยอร์ตรงนี้ผมปรับไปที่เบสคัลเลอร์ก่อนนะครับเพื่อดูในโหมดเบสคัลเลอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะสร้างตัว fill layer ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับไอ้ layer อันแรกผมไม่ใช้ผมอาจจะลบทิ้งไปก็ได้อันนี้ผมตั้งชื่อให้มันนิดนึงไอ้ตัวที่ทำเมื่อกี้นะครับผมอาจจะตั้งชื่อให้มันหน่อยrename ผมอาจจะตั้งชื่อดับเบิลคลิกแล้วก็ตั้งชื่อนะครับ layer อันนี้ผมจะตั้งว่าเป็นพวก high detail นะครับ highทีนี้ผมลองกดสร้างตัว fill layer ขึ้นมานะครับ fill layer ผมก็สร้าง fill layer ขึ้นมาทีนี้ในตรง fill layer เนี้ยผมต้องการให้มันเอฟเฟกต์อยู่แค่2ส่วนนะครับก็คือ2 3ส่วนก็คือมี color นะครับมี roughness มี metal แล้วก็3ตัวครับมี color roughness แล้วก็ metal 3ตัวนี้นะครับผมให้มันมีแค่ทำงานแค่3ตัวตรงนี้เฉยๆทีนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยนะครับในเบสคัลเลอร์เนี่ยผมอาจจะลองโยนสีอะไรไปก่อนก็ได้อย่างเช่นถ้าผมบอกผมจะทำตัวไม้ก่อนไอตัวด้ามจับที่เป็นไม้เราจะเลือกสีสักสีอันนี้ผมแนะนำให้ปรับไปที่เบสคัลเลอร์นะครับจะได้ดูหรือว่าจะดูที่แมทเทียลก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับผมอาจจะเลือกสีสักสีน้ำตาลนิดนึงนะครับประมาณนี้ก็ได้สีน้ำตาลหน่อยๆเหลืองๆน้ำตาลอะโอเคสมมุติประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของ roughness เนี่ยโดยส่วนมากเวลาเราทำกับพวก style like texture เนี่ย roughness เนี่ยเรามักจะปรับไปอยู่ที่1ก็คือไปทางด้านสีขาวให้มันด้านๆเป็นหลักนะครับ
คือเราคือถ้าวัตถุมันไม่ใช่พวกที่เป็นโลหะเนี่ยผมมักจะปรับแมทเทอเรียลให้มันด้านไปเลยนะครับอะไรแบบนี้ให้มันด้านมากๆเลยอะไรเงี้ยนะครับเกินแบบ 0.7 0.8 ขึ้นไปอะไรแบบนั้นนะครับส่วนเมทัลลิกเนี่ยถ้าอย่างอันเนี้ยมันไม่มีเมทัลลิกนะครับมันเป็นวัตถุธรรมดานะครับเป็นด้านๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะปรับตรงนี้ไปสุดเลยให้มันด้านที่สุดนะครับแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้สีนึงมาแล้วแต่ทีนี้ในการที่เราจะแบ่งแยกส่วนแต่ละส่วนนะครับในการที่เราจะแบ่งแยกส่วนแต่ละส่วนเนี่ยผมก็จะทำการสร้างตัวโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับในตรงส่วนโฟลเดอร์ในเลเยอร์เนี่ยผมสร้างโฟลเดอร์ในเลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะครับปุ๊บทีหนึ่งนะครับแล้วผมเอาไอ้ตัวฟิลเลเยอร์ที่ผมสร้างมาเมื่อกี้ที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยนะครับโยนเข้าไปในโฟลเดอร์ตรงนี้ก่อนปุ๊บตอนนี้ในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราสร้างตัว masking ในที่โฟลเดอร์ตัวนี้มันจะเอฟเฟกต์ทุกอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์ตรงนั้นเลยนะครับผมก็จะทำการ masking เพื่อบอกว่าอันไหนบ้างที่เป็นไม้นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อให้มันก่อนตั้งชื่อว่า wood นะครับแล้วผมทำการพอตั้งชื่อเสร็จเนี่ยผมจะทำการสร้าง black mask ขึ้นมานะครับก็คลิกขวานะครับ add black mask ตรงนี้นะครับพอ add black mask มาเสร็จเนี่ยจะเห็นว่าสีที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ขึ้นเพราะเราใส่ masking ไปแล้วนะครับอันดับต่อมานะครับในการที่จะเลือกพื้นที่ว่าส่วนไหนที่มันจะเป็นเขาเรียกมันจะเป็นไม้บ้างเนี่ยนะครับผมก็จะเลือกพื้นที่โดยใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับตัว select นะครับเครื่องมือนี้นะครับ polygon fill ตรงนี้นะครับเครื่องมือ polygon fill เนี่ยแล้วแทนที่ผมจะเลือกเป็นทีละเฟสเนี่ยผมเลือกเป็นตามนี้เลยก็คือเลือกตามกรุ๊ปของตัว geometry มันเลยนะครับผมก็กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับไอช่องที่3เนี่ยด้านบนนะครับแล้วก็กดคลิกที่ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเห็นเอฟเฟกต์ว่าอะไรก็ตามที่ผมเลือกแล้วมันเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยมันจะติดมาแบบนี้เลยนะครับตอนนี้หมายความว่าอะไรก็ตามถ้าผมจะทำเอฟเฟกต์อะไรก็แล้วแต่มันจะไปปรากฏอยู่แค่ตรงส่วนนี้เท่านั้นนะครับ select ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ชิ้นส่วนโมเดลที่เป็นไม้หรืออะไรแบบนั้นนะครับปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเอฟเฟกต์แค่ชิ้นนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันเอฟเฟกต์แค่ชิ้นนี้เท่านั้นนะครับส่วนอันนี้ผมปิดเมทัลก็ได้ถ้ามันไม่มีนะครับปึ๊บอันนี้ผมก็จะได้ไม้ตรงนี้ทีนี้ผมไม่ค่อยอยากจะดูอันนี้ละผมไม่ค่อยอยากจะดูในโหมดของแมทเทียลนะครับเพราะผมรู้สึกว่าบางทีเราดูในโหมดแมทเทียลสีมันไม่ตรงจริงๆนะครับผมก็จะคลิกตรงนี้นะครับที่หน้าจอในหน้าของ3D View เนี่ยตรงนี้นะครับแล้วหน้าจอ 3D View เนี่ยมันจะมี Base Color ก็เลือก Base Color เพื่อเห็นแค่สีเฉยๆนะครับผมจะต้องการดูแค่สีเฉยๆในลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับเราก็จะได้ Base Color มาแบบนี้นะครับธรรมดาเลยแบบนี้เลยนะครับทีนี้ใน Base Color ของผมตัวเนี้ยนะครับที่เป็นสีเพียวๆเนี่ยนะครับผมจะเริ่มลองแต่งสีลงไปแล้วอันนี้ผมบอกคือเรามักจะเห็นถ้าเป็นพวกสไตล์ไลท์เท็กซ์เจอร์เนี่ยเรามักจะเห็นหนึ่งคือขอบที่ชัดใช่ไหมเห็นขอบที่ชัดเห็นสีที่ค่อนข้างสดใสเห็นอะไรอ่ะเห็นเงาที่ค่อนข้างเด่นมีการเบคไลติ้งพวกนี้เดี๋ยวเราจะทำทั้งหมดเนี่ยให้มันอยู่ในตัวโฟลเดอร์เลเยอร์ของตรงนี้เลยนะครับก็อันดับแรกผมจะสร้างกราเดียนต์เพื่อไล่น้ำหนักสีขึ้นมาก่อนนะครับผมก็ทำการสร้างฟิลเลเยอร์เข้าไปอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับกดคลิกฟิลเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งในฟิลเลเยอร์ตรงนี้เหมือนเดิมคือผมจะเอาแค่ตัวเบสคัลเลอร์เฉยนะครับผมจะเอาแค่เบสคัลเลอร์คือติ๊กอย่างอื่นออกหมดยกเว้นเหลือแค่คัลเลอร์ช่องเดียวนะครับคือให้มันทำงานแค่ชั้นคัลเลอร์แค่ช่องเดียวเฉยจากนั้นเนี่ยนะครับผมเลือกสีนะครับผมก็จะเลือกสีกดคลิกตรงนี้นะครับที่ช่องสีเนี่ยนะครับแล้วผมก็จะใช้ตัว eyedropper ที่เป็นตัวดูดสีเนี่ยนะครับลากไปเลือกลงที่เลเยอร์ก่อนหน้านี้คือผมจะดูดสีจากสีน้ำตาลที่แล้วมานะครับจากนั้นเนี่ยพอดูดสีจากสีน้ำตาลที่แล้วเนี่ยผมก็ทำการปรับค่า value ตรงนี้นะครับปรับค่า value ของสีน้ำตาลเนี่ยให้มันเข้มขึ้นกว่าไอ้ตัวน้ำตาลเดิมแบบเข้มๆหน่อยนะครับอย่างนี้มันก็จะมีสีถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะเป็นเลเยอร์ที่สีเป็นไงครับสีจะเข้มกว่าเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
สีมันก็จะเข้มกว่าสีเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับคือมันเป็นแค่การสร้างเลเยอร์สีขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับแค่นั้นเองสร้างฟิลเลเยอร์เพื่อบอกว่าอันนี้สีนี้จะเข้มขึ้นกว่าเดิมจากนั้นเนี่ยส่วนสำคัญมาอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าเราจะทำการสร้างแมสกิ้งนะครับทีนี้เราก็จะทำการคลิกขวานะครับแล้วก็ add black mask ตรงนี้นะครับพอกดคลิก add black mask ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับใน add black mask ตัวนี้สิ่งที่ผมจะใช้นะครับผมจะคลิกขวาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วผมจะเลือกที่ตรง generator นะครับ add generator เลือกที่ mask ก่อนนะครับเลือกที่ layer mask ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวา add generator ซึ่งใน add generator เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรมันยัง empty คือว่างอยู่นะครับผมก็กดคลิกตรง generator ตรงช่องนี้ทีหนึ่งนะครับมันจะมีตัวที่ชื่อว่าจะมี 3D linear ตรงนี้นะครับ 3D linear gradient คือมันทำได้2แบบเดี๋ยวจะทำให้ดูจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตัว 3D distance ก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับแต่นี้ผมจะเลือกเป็น 3D linear gradient ก่อนเพื่อให้มันไล่ gradient ขึ้นมานะครับกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งปุ๊บนะครับตรงนี้มันจะไอ้ 3D linear gradient เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับลองกด alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกที่ alpha mask นะครับเราจะเห็นว่ามันจะทำการ masking ขึ้นมานะครับคือตอนนี้อาจจะดูไม่เห็นชัดมากนะครับถ้าลองปรับบาลานซ์ดูเนี่ยนะครับคุณจะเห็นเลยว่าอันเนี้ยมันก็จะเริ่มเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราเลือกที่ไอตัว 3D linear gradient เนี่ยมันจะปรับบาลานซ์ตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะในลักษณะนี้ซึ่งสีขาวถ้าเป็น mask สีขาวคือมองเห็นสีดำคือมองไม่เห็นนะครับดังนั้นเราต้องการให้ตรงนี้เป็นสีอะไรครับเราต้องการให้เป็นสีขาวนะครับวิธีการก็ผมก็จะปรับให้สีดำมันมาก่อนละกันนะครับไม่เป็นไรจากนั้นเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับผมก็คลิกขวาอีกทีหนึ่งแล้วก็ add level เข้าไปใน add level เนี่ยผมจะติ๊กที่ inward ก็คือให้มันกลับด้านนะครับให้มันกลับด้านกันก็คือถ้าสมมติว่าคุณไม่มีตัว level เพื่อกลับด้านเนี่ยนะครับตัวสีดำเนี่ยที่มันถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าส่วนอื่นเนี่ยนะครับส่วนอื่นเนี่ยมันจะเข้มส่วนนี้มันจะกลายเป็นส่วนที่สว่างซึ่งเราไม่ต้องการใช่ไหมเราต้องการให้ส่วนด้านล่างเนี่ยมันเข้มและส่วนที่ด้านบนเนี่ยมันสว่างนะครับเพราะผมอยากให้มันไล่แกเรียนจากเข้มด้านล่างแล้วขึ้นไปด้านบนนะครับผมก็เลือกที่เลเวลตรงนี้นะครับแล้วในเลเวลตรงนี้มันจะมีอินเวอร์ตอยู่นะครับอินเวอร์ตตรงนี้กดคลิกอินเวอร์ตทีหนึ่งเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นไงครับด้านล่างเนี่ยมันเข้มขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถลองปรับได้ว่าเราอยากจะให้มันเข้มหรือสว่างมันอ่อนยังไงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองปรับดูครับในลักษณะแบบนี้นะฮะตอนนี้ก็จะเห็นว่าตัวของผมเนี่ยมันมีการไล่ gradient ขึ้นมาบางๆแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้สีมันก็ไอ้ตรงที่ไล่กระเดียงขึ้นมาเนี่ยมันดูผมค่อนข้างชอบแล้วนะครับมันค่อนข้างผมรู้สึกว่ามันโอเคกับมันแล้วครับผมไล่กระเดียงของมันขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเราได้1คือเราได้ตอนนี้เราได้เลเยอร์ของกระเดียงขึ้นมาแล้วนะครับก็คือได้เลเยอร์4กระเดียงไล่ขึ้นมาเป็นอันแรกเรียบร้อยแล้วนะครับคืออันนี้มันช่วยเติมดีเทลในเรื่องของสีเนี่ยการไล่น้ำหนักสีขึ้นมาเฉยนะครับทีนี้ลำดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเติมพวกดีเทลพวกเล็กๆน้อยๆลงไปนะครับผมก็จะสร้างเลเยอร์มาอีกเลเยอร์หนึ่งแต่คราวนี้ผมอยากให้เลเยอร์นี้มันดูสว่างกว่าไอตัวสีน้ำตาลเมื่อกี้นะครับวิธีการผมจะเลือกสีน้ำตาลตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ผมจะทำการดูพิเคทเลเยอร์นะครับก็คือ copy layer นั่นแหละนะครับกด Ctrl D ก็ได้มันจะเป็นการ copy layer อันนี้ผมจะเลือกที่ copy layer แรกของผมคือ base color เฉย base color ของ wood เนี่ยนะครับก็คลิกขวาแล้วก็ duplicate นะครับแล้วผมก็เอาวางไว้ด้านบนนะครับทีนี้ไอตัวนี้ผมอยากให้ผมไม่เอา rough net ละผมเอาให้มันมีแค่ color เฉยนะครับในตัวนี้ผมอยากจะให้มันดูสีมันสว่างขึ้นนะครับผมก็อาจจะเลือกสีมันสว่างขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเราจะทำกับ masking ของมันนะครับคือเราจะทำการสร้าง masking ตัวนี้ขึ้นมาก็คลิกขวาทีหนึ่งนะครับ add black mask
ทีนี้ในตอนที่เราแอดแบบ black mask ลงไปเนี่ยนะครับคุณสามารถใส่ generator หรือใส่ texture ใส่อะไรลงไปก็ได้อย่างเช่นอันนี้ผมมักจะชอบที่จะสร้างคลิกขวาที่ layer mask นะครับคลิกขวาที่ layer mask แล้วก็ add fill แล้วผมจะเอา texture อะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันดูโอเคเป็นพวก crunch matte พวกอะไรพวกนี้นะครับใส่ลงไปนะครับผมก็จะเอาเมาส์ไป hover ไว้แล้วก็ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตัวไหนที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะอันนี้ก็ได้ผมเอา grunge dirt muddy อะไรเนี่ยสักอย่างนึงเป็นพวก texture เนี่ยนะครับเอาลงไปก็คือผมโยนลากตรงนี้นะครับลากเมาส์ซ้ายเนี่ยลงไปที่ gray scale นะครับคือพอเราใส่เราใช้สร้าง masking ขึ้นมาแล้วเราใส่ fill ลงไปเนี่ยนะครับมันจะมีช่อง gray scale ตรงนี้อยู่แล้วก็แค่ลากตรงนี้นะครับลงไปที่ gray scale ตรงนี้ปุ๊บมันจะทำการไงครับมันจะใส่ texture ตรงนี้แทนที่ masking ลงไปนะครับถ้าเราดูใน mask เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราดูใน mask เนี่ยมันจะเป็นไปตาม texture ที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้เลยนะครับมันจะเป็นไปตาม texture ที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นะครับซึ่งไอ้ texture ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเราสามารถที่จะขยับสามารถที่จะหมุนมันได้นะครับคุณก็ select เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนเลยก็ได้อย่างนี้มันก็จะหมุน texture ไปให้นะครับคือถ้าเรา texture ไหนที่เราสึกว่ามันโอเคมุมมันได้หรืออย่าลืมนะว่าอันนี้เราจริงๆแล้วเราเห็นมันแค่ตัวด้ามเฉยๆนะครับดังนั้นมันจะเห็นแค่นี้เฉยๆนะครับถ้าเรากดออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเอฟเฟกต์แค่นี้นะครับทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่า texture มันรายละเอียดมันเยอะไปหรืออะไรแบบเนี้ยหรือไซส์เราสามารถปรับขนาดไซส์ได้นะครับก็เลือกที่ตรงนี้แล้วก็ปรับบาลานซ์ปรับความสว่างปรับอะไรพวกเนี้ยนะครับของ masking ได้เช่นเดียวกันนะครับจะอยากให้มันมีประมาณนี้ก็ได้นะครับอันนี้มันก็จะเป็น texture ที่มันถูกใส่ลงมานะครับในลักษณะไหนผมอาจจะพอใจกับประมาณนี้แล้วถ้าผมรู้สึกว่าผมพอใจกับมันแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าไอ้ขั้นตอนตรงนี้ที่ผมใส่ลงไปเนี่ยผมยังรู้สึกเล็กๆว่ามันดูรายละเอียดมันสมจริงเกินไปซึ่งในเวลาเราทำจริงๆพวกนี้สำหรับพวกที่เป็นเขาเรียกอะไรสำหรับพวกที่เป็นสไตล์ไลน์เนี่ยผมไม่ต้องการให้ดีเทลมันขึ้นชัดขนาดนี้นะครับผมไม่ต้องการให้ดีเทลมันขึ้นชัดขนาดนี้มันมี2วิธีวิธีที่1คือขยายมันออกไปครับขยายเท็กเจอร์ให้ใหญ่ขึ้นนี่คือวิธีที่1แบบนี้มันก็จะเบลอออกไปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยชอบทำสิ่งที่ผมมักจะทำมากกว่าคือผมจะใช้ฟิลเตอร์นะครับตัวนึงคือซึ่งถ้าคุณทำงานพวกสไตล์ไลน์เนี่ยนะครับผมจะแนะนำให้ใส่ฟิลเตอร์ลงไปตัวนึงนะครับถ้าสมมุติเราใส่เท็กเจอร์ที่ในแมสกิ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ใส่ฟิลเตอร์ลงไปตัวนึงนะครับซึ่งคลิกขวานะครับแล้วก็คลิกขวาที่แมสแล้วก็แอดฟิลเตอร์ลงไปทีนี้ตอนแอดฟิลเตอร์ลงไปเนี่ยในฟิลเตอร์ตรงนี้มันจะให้เลือกใช่ไหมครับฟิลเตอร์ที่เราจะได้ใช้บ่อยเวลาเราทำพวกนี้คือฟิลเตอร์ชื่อว่าเบลอสโลปเบลอสโลปเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือมันจะเอาจากภาพที่มันดูชัดเนี่ยมันจะค่อยๆเหมือนเอาแบบเอาเหมือนเกรียงอะครับเกรียงสีน้ำมันอะค่อยๆไปให้มันเละเกรียงสีน้ำเงินป้ายให้มันเละขึ้นนะครับสมมติเรากดคลิกเบอร์สโลปไปเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยดูเริ่มจะดูเป็นอาร์ติสติกขึ้นมาละอันนี้ผมใส่แค่เบอร์สโลปลงไปเห็นไหมครับจากเดิมเนี่ยที่มันดูรายละเอียดเยอะมากๆเลยมันก็จะดูแบบเป็นเหมือนเพ้นลงไปนิดนึงละนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเติมดีเทลแบบเพ้นลงมาหน่อยซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะปรับดีเทลปรับควอลิตี้ของมันอยากจะปรับอะไรพวกนี้ในเบอร์สโลปเนี่ยนะครับก็สามารถปรับอินเทนซิตี้พวกนี้ได้แต่ว่ามันก็จะคิดคำนวณ นะครับเนี่ยพวกดีเทลต่างๆพวกนี้ดูนะครับนี่ก็ลองปรับได้ตามชอบนะครับตามชอบแล้วกันใช้คำว่าคำนี้ก็คือตามที่เราชอบนะครับว่าอยากจะให้มันดีเทลประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับคืออันนี้ผมแค่ใส่ดีเทลลงไปเพื่อไม่ให้สีมันดิบเกินไปนะครับเนี่ยไม่งั้นสีมันก็จะดูดิบๆไปนิดนึงแล้วก็ผมอาจจะปรับโหมดตรงเนี้ยเป็นพวกสกรีนหรือโอเวอร์เลย์หรือลิเนียร์เบิร์นอะไรเงี้ยครับเพื่อลองดูว่าแบบไหนมันเวิร์กอะไรเงี้ยนะครับก็แบบเป็นโอเวอร์เลย์เนี่ยในเลเยอร์โหมดเนี่ยเบิร์กไหมหรือเป็นลิเนียร์เบิร์นเวิร์กกว่าหรือว่าเป็นซอฟต์ไลท์เวิร์กกว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับว่าเราอยากจะได้
โหมดของมันเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับผมอาจจะปรับเป็นสกรีนหรือเป็นลิเนียร์ดอทหรืออะไรแบบนั้นนะครับแล้วคือตรงเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราอยากจะได้ให้มันเห็นชัดแค่ไหนซึ่งผมอาจจะบอกว่าผมอาจจะปรับ opacity ลดลงมานิดนึงไม่ให้มันเยอะมากก็ได้หรืออาจจะปรับจนมันพอดีนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเติมค่อยๆเราจะค่อยๆเติมดีเทลลงไปเล็กๆน้อยๆลงไปนะครับซึ่งถ้ารู้สึกว่าสีมันจัดไปก็ปรับสีได้ทีนี้หลังจากที่เราได้ตรงนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยผมอาจจะลองใส่พวกเคอร์เวเจอร์เลยก็ได้พวกทำให้ขอบมันขึ้นนะครับก็อาจจะเอาคล้ายๆกันเนี่ยแหละนะครับผมอาจจะดูพิเคทขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับก็คลิกขวาดูพิเคทนะครับทีนี้ในดูพิเคทตรงนี้นะครับในเลเยอร์ตรงนี้สิ่งที่ผมมักจะทำก็คือผมจะเคลียร์แมสก่อนเพราะผมดูพิเคทมันขึ้นมาใช่ไหมฮะก็คลิกขวาเหมือนเดิมคลิกที่แมสนะครับคลิกขวาแล้วก็เคลียร์แมสก็คือทำให้แมสมันโล่งนะครับคลิกขวาที่เลเยอร์นะครับคลิกขวาที่เลเยอร์แมสคลิกขวาเคลียร์แมสเพื่อทำให้มันโล่งไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอมันโล่งไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมอาจจะปรับสีให้มันจืดหน่อยนะครับจากเดิมเนี่ยก็ปรับมาทางนี้จืดนิดนึงนะครับมานี่อาจจะดูดสีมาจากตัวเดิมก็ได้ตัวแรกสุดเลยแล้วก็ปรับให้มันจืดไปนิดนึงนะครับแบบนี้ทีนี้พอปรับสีให้มันจืดเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้สีแบบนี้นะครับผมก็จะใส่ตัวใน black mask เนี่ยนะครับผมจะคลิกขวาทีนึงนะครับแล้วก็ add generator ลงไปในตรง generator ตรงนี้นะครับมันคุณสามารถเลือกเป็น mask editor ก็ได้หรือจะเลือกเป็น curvature ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้ผมอาจจะลองเลือกเป็น curvature ก่อนถ้าไม่ work เดี๋ยวผมจะเลือกเป็น mask editor นะครับก็เลือก curvature ปุ๊บนะครับมันก็จะทำการสร้าง curvature ขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ curvature ของเรามันจะหนักมากนะครับก็อาจจะต้องปรับตัวเคอร์เวเจอร์นิดนึงนะครับถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าเคอร์เวเจอร์ของผมเนี่ยคือส่วนนี้ขาวคือส่วนนี้เห็นตอนนี้มันเห็นเยอะเกินไปนะครับผมก็อาจจะเลือกที่เคอร์เวเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วไปที่เคอร์เวเจอร์เนี่ยมันจะมีพวกดีเทลต่างๆนี้อยู่นะครับมันจะมีฮิ้วมีอะไรพวกนี้เราสามารถปรับค่าเคอร์เวเจอร์ต่างๆพวกนี้ได้ครับก็จะปรับฮิ้วบิ๊กอะไรพวกนี้นะครับปรับลดลงมาเพื่อให้มันเห็นดีเทลส่วนที่มันสีดำอยู่บ้างนะครับผมต้องการแค่เคอร์เวเจอร์ในส่วนที่เป็นพวกเนี้ยดังนั้นผมก็จะลดพวกที่เป็นพวกเนี้ยลงมาเกือบหมดเลยนะครับผมต้องการในส่วนของไฟกับชาร์ปเฉยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มันอาจจะได้มาประมาณนึงแหละต้องบอกก่อนว่ามันจะได้มาประมาณนึงนะครับจะลดไบรท์เนสลงนิดนึงก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พอมันได้มาประมาณนึงนะครับประมาณนึงเนี่ยผมก็อาจจะใช้ผมไม่ให้มันซอฟต์มากนะครับผมก็อาจจะคลิกขวาแล้วก็ add level เข้าไปนะครับแล้วผมก็ดึง level เข้ามาในลักษณะแบบก็ดึง level เพราะผมต้องการให้มันส่วนที่เป็นขอบมันชัดใช่ปะผมต้องการให้ส่วนที่เป็นขอบเนี่ยมันชัดขึ้นมานะครับผมก็จะใช้ level เนี่ยเหมือนดึง level ใน Photoshop อ่ะให้มันขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นการใช้ตัวเจเนเรเตอร์แบบเคอร์เวเจอร์เลยแต่ว่าคุณจะไม่ใช้เคอร์เวเจอร์ก็ได้นะถ้าคุณรู้สึกว่าไม่เวิร์กในนี้หมอจะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมก็แอดเจเนเรเตอร์เข้าไปใหม่ทีนี้หมอจะลองเลือกเป็นแมสอิดิเตอร์ก็ได้นะครับคือในแมสอิดิเตอร์เนี่ยมันก็จะมีทั้งเคอร์เวเจอร์แล้วก็มันจะเป็นการใส่กรันช์ดีเทลลงไปด้วยนะครับทีนี้มันจะมีหลายส่วนอยู่นะครับอย่างแรกเลยคือมันมีเคอร์เวเจอร์โอปาซิตี้นะครับอันนี้เราปรับได้นะครับแล้วก็ลองเลือกได้ลองเล่นได้นะครับแล้วก็จะมีตรงในส่วนของพวกเนี้ยนะครับในส่วนของ Mask Editor มันจะใช้หลายส่วนเข้ามานะครับผมสามารถปรับ Global Balance ก็ปรับโทนปรับอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับว่าอยากให้มันมี Curvature มากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมอาจจะบอกว่า Curvature มันอาจจะอยู่ประมาณนี้หรือเปล่าอาจจะอยู่ประมาณนี้ก็ได้หรือผมอยากอาจจะปรับให้มีคอนทราสต์เยอะขึ้นหน่อยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าผมอาจจะอยากให้มันมีเอา ambient occlusion ไปช่วยกดนิดนึงนะครับกดดีเทลลงไปหน่อยอะไรเงี้ยในส่วนของ curvature ลงไปนิดนึงก็ได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้เป็น
Matte Editor หรือ Curvature หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีตรง Texture Input ตรงนี้อยู่เราสามารถเอาพวก Grunge Dirt อะไรพวกนี้ลงไปใส่เพิ่มได้นะครับอย่างเช่นถ้าผมรู้สึกว่าผมอยากใส่ Grunge ลงไปเข้าใจว่าใส่ปุ๊บตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นการอัดดีเทล Grunge Dirt ลงไปนิดนึงนะครับก็พอใส่ Input ไปเสร็จเนี่ยมันจะมี Texture 1 Texture 2นี้นะครับคือถ้าคุณใส่ตรงเนี้ยนะครับไอ้ Input ตรงเนี้ยนะครับมันจะมีimage input อยู่ด้านล่างใช่มั้ยครับถ้าคุณไม่ใส่เลยในตรง texture ธรรมดากับ texture secondary ตรงนี้นะครับถ้าคุณเลือกเอามาใส่ที่ texture อันแรกปุ๊บนะครับคุณสามารถไปดึงค่าของมันให้มันเปิดทำงานได้ที่ texture opacity ของมันจะมี texture ธรรมดากับ texture 2พอเราเรียก texture 1นะครับมันก็จะเป็นการเหมือนเอา texture เนี่ยกด multiply ลงไปอีกรอบนึงนะครับกับตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยก็จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับก็อันนี้ผมอาจจะไม่ใช้นะครับอันดับต่อมานะครับหลังจากที่ผมอาจจะเบลอมานิดนึงนะครับอันดับต่อมาผมอาจจะคลิกขวาแล้วก็ add layer add level นะครับก็ปรับเลเวลดึงเลเวลให้มันเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับก็ปรับดีเทลต่างผมอาจจะอยากได้แบบนี้ผมก็จะได้ดีเทลตามขอบตามมุมมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรากดออกไปดูเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับมันจะมีดีเทลเกิดขึ้นบริเวณขอบแต่มันอาจจะมองเห็นยากนิดนึงนะครับถ้ารู้สึกมองเห็นยากก็ลองดึงเนี่ยขึ้นมานิดหน่อยเราก็จะเห็นมันได้ดีเทลในส่วนของเคอร์เวเจอร์พวกตามขอบตามมุมเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้มันจะเป็นตามขอบตามมุมขึ้นมาเนี่ยถ้าเราลองเปิดปิดเราก็จะเห็นเลยซึ่งอันนี้ผมมักจะปรับโหมดของเลเยอร์เนี่ยเป็น linear dot นะครับโดยปกตินะครับก็จะปรับโหมดเป็น linear dot อะไรแบบนี้นะครับมันจะได้มาแบบนี้มันก็จะมีดีเทลขึ้นมานะครับในแบบนี้ซึ่งถ้าส่วนตัวผมเองถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่พอใจผมรู้สึกว่ามันดูซอฟต์มันดูอะไรมากเกินไปผมก็อาจจะใส่blur slope ลงไปอีกรอบหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเวลาคุณทำพวก stylize เนี่ย blur slope ก็ค่อนข้างเป็น อะไรที่ style work นะครับใส่ blur slope ลงไปนิดนึงเนี่ยมันจะช่วยแบบทำให้ขอบมันดูแบบเป็นเหมือนหัวแปรง brush พวกสีน้ำมันมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะซึ่งอันนี้ต้องขึ้นอยู่ว่าเรารู้สึกว่ามันเราต้องการเห็นดีเทลของมันมากหรือน้อยแค่ไหนหรืออะไรยังไงนะครับจะประมาณนี้ก็ได้จะมีดีเทลตรงนี้นิดนึงซึ่งแล้วก็ถ้าตรงนี้บางอย่างเนี่ยด้วยความที่ว่ามันอาจจะใกล้กันเกินไปมันอาจจะใกล้กันเกินไปแล้วดีเทลมันเริ่มหายอย่างเงี้ยครับมันเริ่มเบลนกันเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็จะแนะนำนะครับแนะนำว่าให้ใส่เพ้นท์ลงไปก็คือเพ้นท์ช่วยนิดนึงนะครับก็ก่อนที่มันจะมาถึงเบอร์สโลปเนี่ยผมปิดเบอร์สโลปไปก่อนนะครับผมเลือกที่เลเวลตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็แอดเพนต์ลงไปทีนี้ผมก็สามารถที่จะเพนต์ผมเลือกบรัชแล้วผมก็อาจจะเพนต์ดีเทลลงไปนะครับตรงบรัชเนี่ยผมจะเลือกสีเป็นสีดำนะครับแล้วก็โหมดตรงนี้นะครับไม่มีโหมดเนาะโอเคผมเลือกเพ้นท์ตรงนี้นะครับแล้วผมก็ปรับขนาดไซส์นิดนึงนะครับผมก็ลองส่วนไหนที่ผมมองว่ามันเยอะไปอย่างเงี้ยมันเยอะไปผมก็จะค่อยๆเพ้นท์เก็บนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินอะไรเงี้ยนะครับผมก็คืออะไรแล้วแต่พวกนี้มันเป็นการเจเนเรตขึ้นมาเราสามารถที่จะเขาเรียกไงสามารถเพ้นท์ช่วยได้นะครับเราสามารถเพ้นท์ช่วยได้ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าไหนมันเยอะไปมันมากไปอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยผมอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะไปผมก็จะเพ้นท์เก็บมันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมต้องการให้มันมีดีเทลแหละแต่ว่ามันเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับต้องการแค่เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะดูดีกว่าเทลที่สวยกว่านิดหน่อยนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะเก็บดีเทล
อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ผมก็จะเพ้นท์คือตอนไอ้ที่ผมเพ้นท์เนี่ยนะครับผมปรับgrayscale ตรงเนี้ยนะครับคลิกขวาตรงแล้วก็เพิ่มเพ้นท์เข้ามาแล้วก็ปรับ grayscale เป็นสีดำเพื่อที่จะทำให้ดีเทลของมันเนี่ยมันไม่ได้ไอ้นี่ขึ้นอ่ะเค้าเรียกไงให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยนะครับปุ๊บต้องบอกว่าเจเนเรเตอร์มันไม่ธรรมชาติมากคือมันเจเนเรตจากสิ่งที่มันมีอ่ะนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องเพ้นท์ต้องอะไรอย่างเงี้ยเก็บรายละเอียดดีเทลเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นหน่อยนี่ผมก็จะเก็บๆนิดหน่อยครับให้มันพอมีบ้างหรือว่าอันไหนมันหายไปผมก็ปรับเป็นสีขาวแล้วก็ค่อยๆเติมเก็บเข้ามานิดนึงก็ได้นะครับคืออย่างที่บอกคือในบางคนที่เขาทำพวกสไตล์ไลท์เขาอาจจะรู้สึกว่าพวกดีเทลพวกเนี้ยนะครับมันน่าจะต้องบางส่วนที่มันอาจจะต้องเพ้นท์ขึ้นมาเองหรืออะไรแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะเปิดเบอร์สโลปอีกทีหนึ่งตอนสุดท้ายเพื่อให้ดีเทลขอบมันดูเหมือนเพ้นท์ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าบางคนอาจจะไม่ชอบใช้เบอร์สโลปอาจจะปรับในส่วนของเบอร์สโลปเนี่ยไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับก็คืออินเทนซิตี้เนี่ยตรงเนี้ยนะครับอาจจะน้อยหน่อยก็ได้นะครับอาจจะเป็น 0.1 หรืออะไรแบบนั้นนะนะเพื่อให้แค่รู้สึกว่ามันมีลงไปแค่นั้นเองนะครับซึ่งเวลาเปิดปิดเอฟเฟกต์ของเบอร์สโลปมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแค่นิดๆได้หน่อยนะครับก็จะได้ดีเทลมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันไหนมันขาดหายไปเนี่ยก็เพ้นท์เก็บได้นะครับปิดเบอร์สโลปไปก่อนได้ก่อนเพ้นท์จะง่ายขึ้นสามารถกด X เพื่อปรับให้เป็นสีดำสีขาวได้นะครับเวลาเพ้นท์จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะบางทีไปนั่งปรับเองมันเสียเวลาก็กด X นะครับเหมือนใน Photoshop อะครับก็ทำงานได้กันอันนี้เราก็จะได้ตัวส่วนของพวกขอบมุมขึ้นมาแล้วแต่ถ้าใครรู้สึกว่าขอบมุมตรงเนี้ยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าอันนี้ไม่เป็นเลเยอร์แรกขอบมุมที่ผมได้เนี่ยผมดึงดีเทลของมันขึ้นมาเป็นแค่เลเยอร์แรกเฉยๆผมอาจจะต้องการให้มันคมชัดกว่านี้ก็ได้นะครับสิ่งที่ผมทำคือผมก็อาจจะใช้เลเยอร์เดิมเนี่ยแหละนะครับเลเยอร์เดิมเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ดูพิเคทเลเยอร์นี้ขึ้นไปอีกเลเยอร์นึงนะครับก็คือเอาเลเยอร์ตัวเนี้ยนะครับที่เป็นพวกขอบมุมเนี่ยนะครับผมตั้งชื่อแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายหน่อยนะครับเราจะตั้งเคิร์ฟเวกเจอร์ครับส่วนอันนี้เป็นเดิร์ทดีเทลอันนี้เป็นกราเดียนต์กราเดียนต์นะครับอันนี้เป็นเบสตอนนี้ผมแค่ทำ4เลเยอร์เฉยๆนะทีนี้ใน curvature ตัวนี้นะครับผมอาจจะ copy มันขึ้นไปอีกรอบนึงแต่ว่าคราวนี้ผมอยากได้ดีเทลขอบแบบคมๆเลยผมอยากได้ดีเทลขอบแบบคมมากๆนะครับคือเป็นแค่แบบขอบคมที่สุดเลยเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อต้องการให้ดีเทลนี้มันชัดขึ้นนะครับผมก็อาจจะทำการ duplicate layer ตรงนี้ขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับก็คลิกขวาแล้วก็ duplicate layer ใน curvature ตรงนี้ผมตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเป็นไฟล์นะครับก็คือเป็นเส้นเล็กๆนะครับเป็นเส้นดีเทลเล็กๆผมก็จะปรับสีให้มันเด่นขึ้นนิดนึงให้มันสว่างขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ไอตรงที่เป็นปรับพวกเพ้นท์อะไรเงี้ยนะครับพวกเพ้นท์พวกเบอร์สโลปอะไรเงี้ยนะครับผมก็อาจจะ
ผมไม่เอาเบอร์สโลกับเพนผมเอามันออกไปก่อนของในเลเยอร์ใหม่นะก็เอาออกไปก่อนให้เหลือแค่เลเวลกับแมสเอดิเตอร์เฉยผมจะเหลือแค่แมสเอดิเตอร์เฉยก็ได้นะครับทีนี้ในแมสเอดิเตอร์ตรงนี้นะครับมันจะมีค่า global blur อะไรเงี้ยผมลดค่า global blur ลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนของ curvature micro detail curvature intensity ผมว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมลองสร้างใหม่เลยก็ได้อันนี้ layer นี้ผมเคลียร์ mask ก่อนผมว่าใช้ตัวเดิมอาจจะไม่ work ผมลองเคลียร์ mask ไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะสร้าง generator คราวนี้ผมลองใช้ curvature ธรรมดาเลยนะครับก็ลองใช้ curvature ธรรมดาอีกรอบหนึ่งทีนี้มันจะมาถึงตรง curvature ตรงนี้นะครับที่มันจะมี sharp มี file เนี้ยผมปัดทุกอย่างเนี้ยลงมาหมดเลยที่ไม่ใช่ sharp กับ file นะครับมันก็จะเหลือแต่ detail ขอบที่แบบคมมากๆจริงๆนะครับที่มันคมมากๆจริงๆตรงเนี้ยแล้วผมก็ดึงคอนทราสต์ขึ้นไปเยอะๆหน่อยให้มันเหลือแบบแค่คอนทราสต์แค่ขอบเลยอ่ะขอบเหลือขอบจริงๆครับ global balance อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเหลือขอบแบบขอบคมๆเท่านั้นนะครับว่าอันนี้ต้องลองปรับเล่นดูนะครับแต่ละคนอาจจะปรับไม่เหมือนกันนะครับนี่เราจะต้องลองปรับเล่นดูนะครับผมแค่อยากให้ดีเทลที่แบบมันดูมันน่าจะขึ้นมันขึ้นมาครบแค่นั้นเองนี่เป็นการเติมดีเทลลงไปรอบหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าสุดท้ายแล้วคุณด้วยโมเดลด้วยอะไรแล้วมันยังขึ้นไม่โอเคมากเนี่ยคุณอาจจะเพ้นท์ขึ้นมาเองก็ได้นะอันนี้มันแล้วแต่คนแล้วผมอาจจะใช้ตรงนี้เป็นเบสเฉยๆนะครับแล้วผมอาจจะเพ้นท์เพื่อเก็บเหมือนที่เราถ้าเราดูใน reference เนี่ยเขาจะเก็บการเพ้นท์ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็คือเขาไม่ได้ใช้พวกเนี้ยช่วยเขาเพ้นท์เก็บเอาเองเลยนะผมก็จะใช้วิธีเดียวกันก็ได้นะครับก็คลิกขวา add paint ลงไปนะครับแล้วผมก็ปรับบัตรให้มันเล็กลงหน่อยนะครับแล้วก็จะค่อยๆเพ้นเอานะครับก็จะค่อยๆเพ้นเพื่อดึงดีเทลตามขอบตามมุมเนี่ยขึ้นมานะครับอะไรแบบนี้นะครับก็จะดึงดีเทลตามขอบตามมุมแบบเนี้ยขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเราไปพึ่งพวกเจเนเรเตอร์บางทีมันอาจจะขึ้นไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็จะเพ้นตามขอบตามมุมด้วยตัวเองเลยก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเพ้นเพื่อดึงรายละเอียดตามขอบตามมุมของผมเองลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราเพ้นเราไม่พอใจเดี๋ยวเรามาตบมันออกก็ได้นะครับมันไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้นก็เพ้นเก็บเข้าไปตามขอบตามมุมอะไรเงี้ยนะครับถ้าส่วนไหนที่ผมมองว่ามันน่าจะมีดีเทลลงมาผมก็จะใส่ลงมาเก็บขอบมาเองอะไรเงี้ยครับเพื่อทำให้ดีเทลมันดูมีอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสไตล์ไลท์มันคือการเพ้นแบบไม่ได้อะไรมากคือมันอิงจากความน่าจะเป็นอยู่แล้วมันไม่ได้เรียลลิสติกขนาดนั้นนะครับงั้นผมก็สามารถที่จะมาเก็บดีเทลหรือรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับครับ
ก็ค่อยๆเก็บดีเทลไปผมจะเนี่ยเก็บดีเทลต่างตรงนี้หรือถ้าบางอันไหนมันเยอะไปผมก็จะกด xตอนโหมดเพสเนี่ยแล้วก็ค่อยๆแต่งมันออกกด X มันจะเป็นการกลับด้านนะครับก็จะค่อยๆแต่งดีเทลมันออกไปทีละนิดทีละนิดนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าการเพ้นท์บนนี้อาจจะง่ายกว่าก็ได้นะครับการเพ้นท์บนเนี้ยนะครับอาจจะง่ายกว่าบางหน้าเพ้นท์ตรง 2D view เลยก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าถนัดกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็เพ้นท์บน 2D view ไปเลยมันเร็วกว่ามานั่งไล่หมุนเอามันช้าอะไรเงี้ยครับผมก็จะเพ้นท์บน 2D view เอาแล้วก็ไปลบๆเก็บๆอะไรรายละเอียดดีเทลต่างๆเอานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับ บางทีเพ้นท์ในหน้า 2D อาจจะง่ายกว่าเล็กน้อยสมมติว่าอันนี้ผมได้ขอบได้มุมอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยผมได้ขอบได้มุมอะไรมาแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันหนักเกินก็ลดมันลงนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็จะประมาณนี้นิดนึงให้มันเห็นดีเทลขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นการทำเคอร์เวเจอร์2ชั้นนะครับก็คืออย่างอันเนี้ยชั้นแรกของผมใช้เจเนเรตเอานะครับแล้วก็อีกชั้นนึงเนี่ยผมเติมดีเทลผมเพ้นท์เอาช่วยเก็บเพ้นเอาเองนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ในส่วนของ ambient occlusion ลงไปนะครับเพื่อที่ว่าจะทำให้ตัวมันมีดีเทลพวกส่วนที่เป็นเงาเข้มๆขึ้นมาบ้างนะครับผมก็จะสร้าง fill layer ขึ้นมาใหม่อันหนึ่งนะครับใน fill layer ตรงนี้นะครับโดยส่วนมาก ambient occlusion เนี่ยมันสามารถเป็นสีอะไรก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะให้เป็นสีเข้มนะครับก็คือมันควรจะเป็นส่วนที่ลึกที่แบบเป็นเงาลึกๆของโมเดลเลยแบบนั้นนะครับแล้วก็วิธีการคลิกไม่ต้องมานั่งคลิกทีละอันก็ได้นะครับกด alternate ค้างไว้แล้วก็คลิกที่ color อย่างเดียวมันก็จะเลือกแค่ channel color channel เดียวเฉยนะครับทีนี้ สิ่งที่ผมจะทำต่อคือผมจะสร้างlayer mask black mask ขึ้นมานะครับ add black mask ปุ๊บใน black mask ตัวนี้นะครับผมจะใช้ fill layer เลยนะครับก็คลิกขวา add fill แล้วทีเนี้ยมันจะมี texture ที่เรา bake เรียบร้อยแล้วก็คือ ambient occlusion ที่เรา bake เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่ texture มันจะมี ambient occlusion ตรงนี้อยู่เราก็แค่ลาก ambient occlusion เนี่ยใส่ตรงช่อง grayscale ของ fill เราปุ๊บลงไปตอนเนี้ยนะครับมันก็จะเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้มันกลับด้านอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วมันควรจะขึ้นในส่วนกลับด้านมากกว่านะครับแล้วก็ทำได้ง่ายมากก็สร้างคลิกขวา add level นะครับแล้วก็ invert มันอันนี้คือส่วนที่มันน่าจะเป็น ambient occlusion ของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้สีเป็นสีเทาอยู่มันก็แอบดูประหลาดอยู่เล็กๆนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือว่าถ้าเราดูเนี่ยนะครับตรงเนี้ยถ้าเราดูที่เขาทำเนี่ยนะครับพวกเลฟเลนต่างๆเนี่ยไอ้พวกเงามืดๆพวกนี้นะครับ
ขาจะใช้สีไม่ได้เข้มนะเขาจะไม่ใช้สีตัวของมันเองด้วยเขาจะใช้สีที่มันกึ่งๆอิงบรรยากาศมาเล็กๆนะครับเนี่ยบางคนก็จะใช้สีแบบอมม่วงๆอมฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นบรรยากาศทะเลทรายเขาอาจจะใช้สีโทนน้ำตาลแทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ผมอาจจะลองใช้โทนม่วงๆนะครับก็รู้สึกว่ามันน่าจะเวิร์กครับก็ลองสีม่วงเข้มๆลงไปอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็โหมดเนี่ยผมใช้เป็นมัลติพลายนะครับคือพอปรับโหมดเป็นมัลติพลายเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันก็สีมันจะเข้มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็อาจจะปรับให้มันสว่างขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับก็จะอมม่วงๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะลองปรับโหมดเป็นปกติก็ได้นะแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเลือกเอาได้อาจจะอมตอนนี้มันก็จะอมสีม่วงๆเข้ามานิดนึงนะครับซึ่งไอ้พวก ambient occlusion เนี่ยผมมักจะอันนี้ผมตั้งชื่อว่า AMBOCC ambient occlusion ผมมักจะวางมันไว้ข้างล่างพวก curvature ผมจะให้ curvature อยู่ด้านบนเสมอนะครับเนี่ยผมก็ใส่สีม่วงๆเข้ามานิดนึงนะครับให้มันอมบรรยากาศเข้ามาหรือว่าเราจะรู้สึกชอบสีนี้ก็ได้เราจะปรับเป็นสีอื่นก็ได้นะครับก็จะได้ambient occlusion มาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้มันยังขาดความเป็นเขาเรียกอะไรนะมันยังขาดความเป็นไม้อยู่ใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ผมก็จะสร้างเท็กเจอร์ใหม่อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะใช้เท็กเจอร์ไม้เนี่ยแปะลงไปนะครับอันนี้ผมได้ ambient occlusion แล้วง่ายมากนะครับอันนี้เป็น ambient occlusion ที่ผมใส่ลงไปนะครับบางๆนะครับซึ่งถ้ารู้สึกว่า ambient occlusion นี้มันไม่โอเคก็ลองปรับค่าเลเวลตรงนี้ครับดูนะครับว่าอยากจะให้มันขึ้นมากขึ้นน้อยแค่ไหนนะครับบางคนก็อาจจะชอบให้แบบเฮ้ยมันอมๆสีเนี่ยมันก็จะดูแบบเนี่ยพอมันมีสีม่วงมีสีอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็จะเริ่มดูสไตล์ไลน์ขึ้นมานิดนึงละนะครับนี่ก็แล้วแต่ว่าอยากจะให้มันแบบมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับนี่ผมอาจจะประมาณนึงนะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าอยากจะให้มันเห็นผลมากน้อยแค่ไหนครับอ่ะสมมติได้มาประมาณนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าเยอะไปนะครับก็อาจจะปรับค่าในส่วนของเลเวลของ ambient occlusion ที่เราใส่เลเวลลงไปเนี่ยนะครับให้มันลดน้อยลงมาหน่อยก็ได้นะครับอันดับต่อมาเนี่ยผมก็จะใส่ลายไม้ลงไปนะครับผมก็จะ ผมจะวาง ambient occlusion เนี่ยไว้ด้านล่าง curvature นะครับแล้วก็ผมจะใส่ลายไม้ลงไปผมก็เลือกที่ layer dirt ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างตัว fill layer ขึ้นมาใหม่ให้มันอยู่เหนือ layer เดิมขึ้นมาเพราะผมต้องการให้มันมีลายไม้ลงไปนะครับ ทีนี้ในสีของมันเนี่ยนะครับสีของตัวเนี้ย layer เนี้ยผมอาจจะแน่นอนผมใช้ไปแค่ color อย่างเดียวก็คือใช้แค่ channel color อย่างเดียวเลยนะครับ channel อื่นไม่ทำทีนี้ผมก็จะสร้างตัวที่ขวา add back mask นะครับแล้วก็ก็จะสร้าง fill layer นะครับ add fill ลงไปซึ่งใน add fill เนี่ยจริงๆแล้วคุณจะไม่ add fill ก็ได้นะคุณอาจจะเลือกสีแล้วคุณก็เพ้นท์ลายไม้เองก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาไปหน่อยนะครับผมก็จะหา texture ไม้นะครับซึ่งมันไม่มี นะครับ texture ไม้เนี่ยมันมีใกล้เคียงอยู่ตรงในพวก grunge map เนี่ยมันจะมีอะไรที่มันมีความใกล้เคียง layer ไม้อยู่มันจะเป็นตัวที่ชื่อว่าตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยเป็น grunge map ที่ดูเหมือนไม้เล็กนะครับไม่แน่ใจว่าเหมือนไหมในสายตาผมว่ามันเหมือนอยู่นะครับผมก็จะลากตัวนี้นะครับใน grunge mat ตัวนี้นะครับลงไปใส่ใน grayscale ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนเลเยอร์เป็นเหมือนลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้สีมันยังเป็นสีเทาอยู่ผมก็จะอาจจะเลือกสีให้มันดูออกโทนน้ำตาลนิดนึงผมก็จะดูดสีมานะครับจะลองดูว่าใช้สีเข้มอาจจะดูเวิร์กนะอาจจะได้มาแบบนี้เลยมันก็จะดูไม้ขึ้นมาละตอนนี้มันดูไม้ขึ้นมาละนะครับมันจะดูไม้ขึ้นมา
อนนี้มันดูไม้ขึ้นมาละนี้เราก็สามารถมาปรับแต่งไอตัวส่วนของตัวนี้ได้เช่นเราผมอาจจะรู้สึกว่าในกราฟแมปตัวนี้ผมอาจจะลองปรับบาลานซ์มันดูนิดนึงนะครับให้มันดูเป็นไม้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับปรับคอนทราสต์หรืออะไรให้มากขึ้นรวมไปถึงผมอาจจะปรับสเกลด้วยก็ได้นะครับผมก็อยู่ในหน้า 2D เนี่ยแล้วก็ขยายสเกลไปถ้ารู้สึกว่าสเกลมันน่าจะเล็กกว่านี้ผมว่าจะปรับลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะลองหมุนมันดูก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าทิศทางมันยังไม่โอเคมากนักอะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็จะลองปรับสีปรับอะไรดูจนกว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะพอใช้ได้อะไรเงี้ยนะครับผมว่าจะลองปรับดูนะครับปรับดูในความที่ว่ามันเป็น texture ในหน้าสองมิติเนี่ยเราก็สามารถใส่ลงไปได้ในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็วางไว้ข้างล่างเดิร์ทนิดหนึ่งก็ได้นะครับก็จะได้มีดีเทลเดี๋ยวผมก็จะได้ลายที่ดูเป็นเหมือนไม้มากขึ้นแล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าใครรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปหรืออะไรแบบนี้ก็จะลองปรับopacity มันลงมานิดหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าประมาณนี้มันโอเคแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตัวดีเทลที่เป็นไม้เนี่ยมันดูแบบคมไปคุณจะอาจจะใส่ฟิลเตอร์เบอร์สโลปลงไปก็ได้นะครับใส่ฟิลเตอร์เบอร์สโลปไปเพื่อทำให้มันดูเหมือนเพ้นท์มากขึ้นนะครับมันก็จะดูเหมือนเพ้นท์มากขึ้นนิดนึงแต่ส่วนตัวผมใส่แล้วผมว่ามันอาจจะต้องปรับค่าให้มันน้อยมากๆเลยนะครับหรืออาจจะไม่ใส่เลยอาจจะโอเคกว่ามันต่างกันนิดหน่อยไม่เยอะมากสมมติว่าประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ส่วนของดีเทลที่เป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งถ้าอย่างไอตัวเดิร์ทเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเยอะไปผมก็จะลดลงมาหน่อยก็ได้เมื่อเวลาอยู่กับไม้แล้วมันอาจจะกวนเกินอะไรเงี้ยครับหรือว่าไอไม้ตัวนี้ผมอาจจะปรับตรงดีเทลพวกอะไรเงี้ยพวกบาลานซ์พวกอะไรเงี้ยให้มันดูโอเคขึ้นอะไรเงี้ยครับจะปรับมาประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องค่อยๆลองปรับดูนะครับว่าบางทีเราอาจจะทำไปเรื่อยจนกว่าจะที่เรารู้สึกว่ามันเริ่มโอเคขึ้นครับโอเคสมมติว่าได้มาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมอาจจะลองใส่ผมอาจจะลองใส่พวกดีเทลพวกทำให้มันรู้สึกมันเหมือนเพนติ้งลงไปก็ได้อันนี้ไม่ได้รับประกันว่ามันเวิร์กในทุกๆอย่างนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันจะทำยังไงบ้างวิธีการก็ง่ายมากนะครับก็คือผมจะสร้างฟิลเลเยอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ในฟิลเลเยอร์ตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมเอาแค่คัลเลอร์นะครับ แล้วผมจะเอาเท็กเจอร์ตรงนี้นะครับผมจะเอาเท็กเจอร์ตรงนี้นะครับเอาเท็กเจอร์แอมเบียนต์โอคูชั่นเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปในเบสคัลเลอร์ปุ๊บมันก็จะเป็น texture ambient occlusion ลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งใน texture ambient occlusion เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะปรับเลเวลปรับอะไรก็ปรับได้แต่ว่าผมจะใส่ฟิลเตอร์ลงไปนะครับตัวหนึ่งผมก็ add filter นะครับซึ่งในฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับผมก็เอาเป็นคัลเลอร์อย่างเดียวฟิลเตอร์ตรงนี้ที่ผมจะใช้มันจะชื่อว่า oil มันจะชื่อว่า matte effect oil นะครับก็กดคลิกลงไปทีหนึ่งปึ๊บแบบนี้ทีนี้ใน matte effect oil เนี่ยนะครับ
มันจะทำอะไรครับมันจะทำให้ไอ้พวก texture ที่เราได้จากการใส่พวกเนี้ยนะครับพวกที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันเนี้ยคือเมื่อกี้เราใส่ ambient occlusion ไปใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าพอเราเปิดตัว matte effect on เนี่ยพวกเนี้ยมันจะได้ดีเทลเหมือนเราใช้เพ้นสีน้ำมันนะครับมันจะได้เป็นดีเทลแบบนี้มาซึ่งพอได้ดีเทลแบบนี้คุณสามารถที่จะปรับเป็นมัลติพายหรือว่าโอเวอร์เลย์ก็ได้นะครับเพื่อโอเวอร์เลย์เนี่ยดีเทลตรงเนี้ยลงไปอันนี้ผมอาจจะใช้เป็นโอเวอร์เลย์นะครับว่าจะโอเวอร์เลย์ลงไปเพื่อทำให้ดีเทลของต่างๆเนี่ยมันมีดีเทลรายละเอียดต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับมันจะมีดีเทลเหมือนลักษณะเหมือนการเพ้นอะไรอย่างเงี้ยลงไปเล็กๆน้อยๆนะครับครับจะโอเวอร์เลย์ก็ได้มันทำให้สีสว่างขึ้นนิดนึงด้วยนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันเห็นไม่เยอะมากนะครับถ้าลองปรับเป็นมัลติพายหรืออย่างเงี้ยอาจจะเห็นเยอะกว่าแต่ผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแอบประหลาดอยู่นะครับผมก็จะใช้เป็นตัวโอเวอร์เลย์มากกว่านะครับหรือเป็นซอฟต์ไลท์หรืออะไรแบบนั้นแทนนะครับซอฟต์ไลท์อาจจะไม่เวิร์กอาจจะเป็นโอเวอร์เลย์นะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าไอตัวเท็กเจอร์เนี่ยมันดูไม่ค่อยขึ้นเลยอะไรเงี้ยนะครับผมอาจจะใส่เลเวลเข้าไปแล้วก็ดึงดีเทลของออคูชั่นให้มันแรงขึ้นหน่อยอะไรแบบนั้นนะครับถ้าลองดูเนี่ยออคูชั่นตอนนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่แรงเราก็ดึงให้มันขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับดึงให้มันมากขึ้นหน่อยก็ได้ครับแล้วก็ใส่แมตต์ออยเอฟเฟกต์ลงไปนะครับออยเพนเอฟเฟกต์เนี่ยก็ทำให้ดีเทลพวกนี้มันดูเป็นเหมือนใช้บัตรเพ้นเป็นบัตรเพ้นลงไปมากขึ้นนะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้ใช้ได้ทุกอันแล้วกันนะครับมันไม่ได้ใช้ได้ทุกอันเพราะว่าบางอันมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากที่ใช้มาก็ถือว่าได้ผลค่อนข้างดีอยู่นะครับนี่ผมก็จะปรับเป็นโอเวอร์เลย์นะครับอาจจะช้าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเหมือนใส่ฟิลเตอร์ที่ค่อนข้างหนักลงไปนิดนึงนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนบัตรเพ้นๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่ามันเยอะไปก็อาจจะปรับโอปาซิตี้ลงมาหน่อยก็ได้นะครับจะได้ลักษณะเหมือนเพ้นๆบัตรลงมานิดนึงนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราเห็นเนี่ยมันอาจจะทำให้มันมืดขึ้นนิดนึงด้วยนะดังนั้นถ้าทางที่ดีคุณอาจจะใส่สีลงไปสักสีนึงก่อนก็ได้สีที่แบบม่วงๆเข้มๆหรืออะไรเงี้ยแล้วใช้ตัวนี้เป็นแมสเป็น black mask ทีหลังอีกทีนึงก็น่าจะดีกว่านะครับแต่นี้ไม่เป็นไรผมใส่เป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการทำตรงนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะใส่ตัว bake lighting ลงไปนะครับคือผมจะใส่เบรกไลติ้งลงไปตัวเนี้ยเพื่อทำให้ลักษณะของภาพที่ได้เนี่ยมันรู้สึกเหมือนมันมีการเบรกแสงลงไปที่เท็กเจอร์เลยโดยตรงนะครับก็ผมก็จะสร้างฟิลเลเยอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแอดฟิลเลเยอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับผมสร้างฟิลเลเยอร์ขึ้นมาอันนึงนะครับในฟิลเลเยอร์ตรงนี้นะครับผมจะใส่ฟิลเตอร์นะครับลงไป add filter ลงไปซึ่งในฟิลเตอร์นี้ผมรันแค่ color อย่างเดียวก็กด alternate และคลิกที่ color นะครับจากนั้นเนี่ยในฟิลเตอร์นี้มันจะมีตัวแรกๆเลยที่เขียนว่าตัวที่2นะครับเขียนว่า bake light style light กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับมันจะสร้าง style light เป็นแบบเหมือนแสงแบบนี้ขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าเราสามารถกำหนดทิศทางแสงที่เราจะเบรกขึ้นมาได้นะครับก็คือมันให้เข้าไปที่ตัว Sun and Sky ตรงนี้นะครับในส่วนของ Bake Light Style Light เนี่ยนะครับไป Sun and Sky แล้วมันจะมีตรง Sun Vertical Angle นะครับเราปรับเลื่อนลงมาให้มันอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับมันก็จะเห็นว่ามันจะสร้างแสงหลอกขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งตรงเนี้ยใครอยากจะเปลี่ยนสีปรับสีอะไรก็ปรับได้นะอยากให้มันอมสีแบบไหนก็ทำได้เหมือนกันแต่โหมดที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้โหมดเป็นซอฟต์ไลท์นะครับ
ซึ่งโหมดเป็นซอฟต์ไลท์เนี่ยมันก็จะเหมือนการสร้างตัวเนี่ยสร้างแสงลงไปแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันอาจจะจำเป็นจะต้องลดโอปาซิตี้มันลงมาหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหนักเกินนะครับผมจะใช้บางๆเพื่อให้มันมีความรู้สึกว่ามันมีแสงมีเงาอยู่ในตัวของมันเองนะครับอาจจะประมาณแค่20 30อะไรแบบนั้นอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าในซีนของเรารู้สึกว่ามันควรจะต้องใส่เท่าไหร่นะครับอันเนี้ยผมก็จะใส่มันลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงมีเงาในตัวของมันเองนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันเยอะไปก็ลดลงมาหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยคือถ้าเปิดกับไม่เปิดเนี่ยจะต่างกันอยู่พอสมควรนะครับมันก็จะเหมือนมีแสงลงไปนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะได้ส่วนอันนี้ผมทำในสไตล์ไลฟ์สไตล์ที่ผมมองว่ามันใช้แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าบางคนเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นใส่ออยล์เอฟเฟคเนี่ยคุณอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะผมว่าส่วนตัวผมไม่ใส่ผมอาจจะเวิร์กกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่บางทีใส่มามันจะได้บัตรสโตรกเหมือนพวกเนี่ยพวกเนี้ยมันจะได้บัตรพวกนี้กลับมานะครับแต่ว่าถ้าไม่ใส่มันจะไม่มีแต่ถ้ามีพวกเนี้ยมันจะมีบัตรแบบนี้กลับมานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใส่ไอเบรกไลท์ดีกว่าหรือว่าอย่างตัวผมเองผมอาจจะไม่ค่อยชอบสีเบรกไลท์ตรงเนี้ยผมก็อาจจะปรับสีสกายเนี่ยเป็นสีขาวไปเลยสีท้องฟ้าก็เป็นสีขาวอะไรเงี้ยเพราะผมอยากให้สีแบบดิบๆมากกว่าอะไรเงี้ยผมก็สามารถทำได้นะครับก็สามารถปรับเป็นสีขาวหมดเลยก็ได้นะครับแต่ก็มันก็จะสูญเสียความเป็นเสน่ห์ของมันไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็จะได้เงาได้อะไรกลับมานะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูมีเงามีแสงนะครับแบบนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมทำให้ดูแค่ส่วนเดียวนะครับแต่ว่าจริงส่วนอื่นก็ใช้วิธีเดียวกันได้นะครับหรือถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันโอเคแล้วคุณอยากจะทำให้มันอยากจะเอาไปใช้ทุกๆอันน่ะก็ได้นะก็คุณก็แค่ปรับตรงเนี้ยนะครับให้กลายเป็นสมาร์ทแมทเทเรียลแค่นั้นเองแต่ก่อนที่เป็นสมาร์ทแมทเทเรียลก็จะแนะนำว่าไปเคลียร์พวกเพนพวกอะไรออกก่อนนะครับแต่อันนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่าถ้าสมมุติว่าผม ผมทำเป็นสมาร์ทแมทเทเรียลเนี่ยมันทำได้ยังไงบ้างนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมอาจจะดูพิเคทเลเยอร์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมทำตัวนี้ให้กลายเป็นสมาร์ทแมทเทเรียลขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับผมอาจจะปิดตามนี้ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ยนะครับผมอาจจะเคลียร์แมสออกก็คืออาจจะรีมูฟแมสทิ้งไปเลยนะครับเพื่อให้มันโล่งๆนะครับอันนี้อาจจะช้านิดนึงมันประมวลผลนะครับผมอาจจะไล่เปิดปิดตาทีละอันไปนะครับเริ่มแรกผมอาจจะให้สีเป็นสีนี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเราจะไปทำสมาร์ทแมทเทเรียลเนี่ยผมแนะนำว่าให้สีอาจจะสีเบจสีกลางๆไปก่อนก็ได้นะครับผมอาจจะลองสักสีไม่รู้สีอะไรอะสีแดงก็ได้นะครับสีส้มสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแดงอ่อนๆอย่างงี้ก็ได้อ่ะแล้วก็กราเดียนผมเปิดกราเดียนขึ้นมากราเดียนมันอาจจะเป็นสีแดงเข้มๆนะครับก็ได้เราจะปรับสีให้มันแดงเข้มขึ้นมานิดนึงอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้ไล่น้ำหนักแบบนี้ขึ้นมานะครับต่อมาไอ้ฟิลเลอร์ตรงนี้ที่เป็นลายไม้ผมอาจจะไม่เอานะครับเพราะว่าถ้าจะทำเป็นสมาร์ทแมทเทเรียลมันก็เอาไปเพิ่มทีหลังดีกว่านะครับอันนี้ผมอาจจะดีลิททิ้งไปเลยเดิร์ดนะครับผมอาจจะอยากให้มันมีเดิร์ดอยู่บ้างนะครับแต่สีของเดิร์ดเนี่ยมันอาจจะเป็นสีที่สว่างขึ้นไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หรืออาจจะสีหม่นกว่านี้ก็ได้ครับให้มันสว่างมาหน่อยแล้วกันประมาณนี้นะครับambient occlusion นะครับใส่ลงไปอะไรแบบนี้นะครับก็ ambient occlusion นี่ก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะให้มันแรงมากแรงน้อยแค่ไหนหรือว่าสีมันอาจจะไม่ใช่สีนี้ก็ได้นะครับผมอาจจะปรับสีมันสว่างขึ้นหน่อยประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็curvature นะครับ curvature เนี่ยมันก็มีมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ curvature นี้ผมอาจจะ delete พวกถ้าพวก curvature เนี่ยผมอาจจะ delete พวกเขาเรียกอะไรพวก paint ออกไปผมจะอาจจะไม่เอา paint นะครับแค่ให้มันมี burst slope เฉย
ะครับเพื่อเอาไปใช้กับตัวอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับcurvature เนี่ยผมก็อาจจะเลือกสีจากสีแดงสีอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ปรับโทนมาให้มันอันนี้นิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเช่นเดียวกันไอ้ตรงไฟล์ curvature เนี่ยนะครับที่ผมเพ้นเอาเนี่ยผมอาจจะไม่เอาเลยก็ได้เลเยอร์นี้อาจจะไม่มีก็ได้นะครับเราจะลบเลเยอร์นี้ทิ้งไปนะครับใส่พวกนี้ลงไปอันนี้ก็จะเป็นพวก matte effect oil พวก effect oil อะไรเงี้ยซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับจริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วก็แล้วแต่นะครับเอาไว้ด้านล่างก็ได้ครับโอเคต่อไป อันนี้ผมจะลองทำ matte effect oil แบบเร็วๆขึ้นมาให้ดูอันใหม่ก็ได้ผมว่าแบบนั้นอาจจะไม่เวิร์คผมอาจจะใช้สีนี้แล้วก็ duplicate ตัว ambient occlusion ขึ้นมานะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ผมอาจจะใส่ matte effect oil ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ add น่าจะเป็น filter นะครับแล้วก็ matte เป็น oil นะครับปุ๊บลงไป มันก็จะใส่พวกเอฟเฟกต์ออยล์ลงไหมผมได้ไหมจะช้าหน่อยมันจะไม่ขึ้นไม่เป็นไรงั้น matte effect oil ผมไม่เอาแล้วกันแล้วก็ bake light นะครับสุดท้ายคือ bake light ซึ่งไอ้ bake light ตัวนี้ผมอาจจะดึงให้มันสูงขึ้นหน่อยประมาณนี้นะครับสมมติว่าอันนี้เนี่ยผมได้เป็นผมตั้งชื่อให้ใหม่ว่าอันนี้เป็น style light นะครับ matte style light matte effectอันนี้พอเราตัวเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำให้การมาร์คแมททีเรียลเพื่อเอาไปใช้กับส่วนอื่นนะครับแล้วก็คลิกขวาที่1นะครับแล้วก็ create smart material ตรงนี้นะครับกดคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะไปโผล่ใน material ของคุณเนี่ยจะเป็นตัวนี้ที่ชื่อว่าเนี่ยเป็น PV ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งหมายความว่าคุณก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปใช้กับส่วนอื่นๆได้แล้วนะครับเช่นผมมีตัวไม้ไอตัวนี้อยู่ใช่ป่ะผมจะบอกว่าผมอยากได้ส่วนปืนนะครับผมก็แค่ลากสมาร์ทแมทเทียลเนี่ยโยนลงไปปุ๊บนะครับแบบนี้มันก็จะเป็นสมาร์ทแมทเทียลตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นสมาร์ทแมทเทียลตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็แค่สร้างแบล็คแมสเพื่อที่จะกำหนดพื้นที่ของมันใหม่แค่นั้นเองนะครับอย่างเนี้ยผมก็กำหนดพื้นที่ของมันเช่นผมต้องการตรงนี้ตรงการตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับสมาร์ทแมทเทียลมันก็จะทำงานในส่วนของมันนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นต้องการในส่วนนี้นะครับผมก็จะได้แบบทำได้แบบเร็วมากเลยเพราะว่าผมแปลงมันเป็นสมาร์ทแมทเทียลแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะกลายเป็นสมาร์ทแมทเทียลผมแค่ปรับสีนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับก็อันนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแล้วเช่นผมอาจจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่ผมทำเนี่ยเบสมันน่าจะเป็นสีไม่รู้สีเข้มๆเนาะหรืออะไรแบบนั้นสีอาจจะสีดำๆสีเทาๆเพราะเป็นเหล็กอะไรเงี้ยก็จะปรับเป็นสีเทาเบสเป็นสีเทาเลยนะครับเราจะปิดตัวอื่นไปก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็gradient ส่วนที่เป็นสีเทาเนี่ยผมอาจจะให้มันสีออกเข้มๆให้มันgradientไล่ขึ้นมาซึ่งถ้าgradientมันไล่แล้วมันแปลกๆผมก็มาปรับได้นะครับผมสามารถมาปรับบาลานซ์ของgradientมาปรับนู่นนี่นั่นได้นะครับอยากให้มันขึ้นมากขึ้นน้อยยังไงแค่ไหนนะครับมันก็จะช่วยเราประหยัดเวลาในการทำงานไปได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเวลาเราทำเป็นสมาร์ทแมทเทียลแล้วนะครับแล้วก็เดิร์ทผมอาจจะบอกว่าเอ้ยเดิร์ทผมอยากได้สีแบบสีเดิร์ทเลยอะสีแบบเหลืองๆน้ำตาลหรืออะไรแบบนั้นอะให้เหมือนฝุ่นๆพวกอะไรพวกนั้นก็ใส่ลงไปได้ใส่ ambient occlusion ลงไปผมว่าจะ ambient occlusion สีนี้อาจจะ
แรงไปหน่อยนะอะไรเงี้ยผมก็จะปรับลงมาก็ได้ประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่คัฟเวเจอร์ลงไปคัฟเวเจอร์สีอาจจะชมพูไปหน่อยผมก็อยากอาจจะอยากได้คัฟเวเจอร์สีเทาๆอ่อนๆแทนอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้ผมก็สามารถที่จะไปปรับค่าในส่วนของคัฟเวเจอร์ถ้าผมไม่ถูกใจก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะปิดเบอร์สโลปไปก่อนเงี้ยแล้วผมก็ปรับค่าในส่วนของตัวเนี้ยนะครับปรับค่าพวกคัฟเวเจอร์ปรับอะไรเงี้ยจนกว่าผมจะรู้สึกว่าผมพอใจกับมันอะนะครับครับอะไรแบบนี้ก็จะประมาณนี้อ่ะใส่เบอร์สโลปลงไปนะครับอาจจะเพ้นท์เก็บอีกทีนึงก็ได้หรือว่าไอตัวผมอาจจะรู้สึกว่าเดิร์ทมันน่าจะแรงกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมก็อาจจะปรับเดิร์ทให้มันแรงขึ้นอีกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่พอมันเป็นสมาร์ทเฮดที่เรียกแล้วหมายความว่าเราจะสามารถเก็บมันไปใช้ได้เรื่อยๆนะครับคือทำครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถเก็บมันไปใช้ได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยพอผมใส่พวกเบรกไลท์ลงไปเนี่ยมันก็จะดูมีความเป็นสไตล์ไลท์มากขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยผมใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับในการที่จะทำอีกถ้าเราทำได้อันนึงแล้วเนี่ยเราทำเป็นสมาร์ทแมทเทียลเราก็สามารถใช้ซ้ำได้เรื่อยๆแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการเช่นเดียวกันกับไอ้ตัวนี้ผมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับ บอกว่านี้ผมตั้งชื่อใหม่ให้กลายเป็นเมทัลนะครับก็ได้ส่วนไอ้ตัวนี้นะครับผมอาจจะตั้งแบ็คแมสให้กับมันนะครับแล้วก็ให้มันซีเล็กเฉพาะโดนเฉพาะส่วนนี้พวกนะครับเนี่ยผมก็จะได้แบบนี้แหละเร็วมากนะครับก็จะได้อะไรที่มันดูเป็นสไตล์ไลท์ขึ้นมาแต่อันนี้อย่างไอพวกผ้าเนี่ยผมอาจจะเพ้นท์ดีเทลพวกรอยเหมือนให้ผ้าเป็นรอยยับอะไรเงี้ยขึ้นมาก็ได้เพราะถ้าเราดูอย่างใน reference จริงๆอะครับถ้าเราดูใน reference จริงๆเนี่ยขอขยาย reference มานิดเนี่ยพวกที่เป็นผ้าพวกที่เป็นรอยยับเงี้ยครับเขาก็จะมีดีเทลพวกรอยยับนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่มีอยู่ในนั้นนะครับรวมไปถึงเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยอย่างอันเนี้ยเขาจะมีอมสีม่วงๆอยู่นะครับผมก็ยังไม่ใส่ไปซึ่งอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่ในขั้นตอนของการจูนละว่าเราอยากจะได้สีแบบไหนอะไรยังไงเราก็อาจจะปรับแกรเดียนต์ปรับพวกแอมเบียนต์คุชชั่นเนี่ยให้เป็นสีตามที่เรารู้สึกว่าบรรยากาศที่เราต้องการก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของการทำพวกสไตล์ไลท์เท็กซ์เจอร์นะครับอันนี้ผมใช้วิธีที่ผมคิดว่ามันน่าจะทำงานได้ค่อนข้างเร็วนะครับคือมันมีอีกวิธีนึงคือคุณสามารถที่จะเพ้นท์ขึ้นมาเองเลยก็ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่ามันอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับในการที่จะนั่งไล่เพ้นท์ไล่เก็บแต่ถ้าคนที่ทำ 2D เก่งมากๆเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเพ้นท์เอาเองอาจจะง่ายกว่าก็ได้โอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ผมทำจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมทำเพิ่มนะครับจากที่ทำให้ดูเมื่อกี้ไปนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ผมก็จะใช้เทคนิคเดิมที่เราเรียนแต่ว่าเราเรียนกันไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าผมได้กลับมาตกแต่งให้มันมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับได้เติมรายละเอียดต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีเทลนะครับเคอร์เวเจอร์ร่องรอยการทำงานการเหลือบสีนะครับของบรรยากาศเข้าไปรวมไปถึงการเบคกิ้งสีจากแสงลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับที่เราลองทำกันไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะต่างแค่ว่าอันนี้เป็นตัวที่ผมทำจนเสร็จแล้วแค่นั้นเองให้เราดูว่ามันในภาพท้ายสุดแล้วมันสามารถเป็นอะไรแบบนี้ได้นะครับ